มาแล้วจ้าพลังชีวิตคิดบวกบายสแตมป์ XXX นะขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนมาก็แชร์กันเลยนะจ๊ะแฟนเก่าไม่ได้มา
แชร์ไปค่ะจะให้โลกนี้สั่นสะเทือนกันไปจักรวาลสั่นสะเทือนเนาะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดี Facebook Live สวัสดีไปถึง YouTube ด้วยสวัสดีมิตรรักแฟนเพจนะคะแล้วก็สวัสดีนะทุกๆดวงจิตนะทุกๆสปิริตชวลนะคะแล้วก็ทั้ง3โลกนี้ทั่วทั้งจักรวาลนี้นะที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะคะเราจะมีพลังงานลบนะมากกว่านะมากกว่าพลังเราจะมีพลังงานบวกมากกว่าพลังงานลบนะเพื่อให้โลกนี้มันสมดุลแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าจ้าคุณอรวรรณมาจ้าคุณจงสวัสดีคุณอรวรรณสวัสดีค่ะคุณกนิกาสวัสดีค่ะแล้วก็มิตรรักแฟนเพจนะคะยืมนะยืมสโลแกนของคุณจงมาใช้กันเนาะวันนี้ขึ้นต้นไว้ว่านะคะวันนี้จะตามขึ้นต้นไว้ว่าจ้าจ้าคุณตุ๊กคุณตุ๊กคุณตุ๊กทักทายทักทายกันค่ะทักทายกันค่ะวันนี้เนาะตกเก้าอี้วันนี้จะดำเจอคลิปหนึ่งของมาสเตอร์อ่ะปิดเพลงแล้วนะจ้าคุณจารุภามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้3โลกนี้สั่นสะเทือนกันไปเลยว่าเรานะมีเครื่องทำให้มนุษย์คิดบวกได้แล้วเนาะสั่นสะเทือนกันออกไปแล้วจ้ะอ่ะพี่น้องจ๋านะกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะคุณจารุภาคุณจงคุณกนิกาคุณอรวรรณนะแล้วก็อีกหลากหลายดวงจิตดวงวิญญาณตอนนี้เนาะนะสปริตชวลนะAll world นะที่อยู่กันตรงนี้นะวันนี้เจอคลิปมาสเตอร์ใน YouTube นะคือมีคนมากดไลค์แล้วรู้สึกชอบใจแล้วมันก็จะเด้งมาบอกเรานะขอเล่านิดนึงขอเล่าแล้วก็ดูแล้วก็ดูไปด้วยนะคือจดเอาไว้อ่ะนะคือจดเอาไว้จ้ะสวัสดีค่ะมีคุณเอเข้ามาด้วยเนาะทักทายนะจ๊ะคุณเอจ๋า High quality พี่น้องจ๋า High quality นะenergy นะ vibration นะคือคลื่นความถี่นะจ้าคุณกนิกานะมันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นปรากฏการณ์จริงในจริงอ่ะตอนนี้พี่น้องจ๋านะนะเข้ามานะไม่ได้เนาะนะโดนดีดออกตลอดไม่มีใครดีดออกครับแต่จะมีคนขวางกั้นนะอาจจะมีคนขวางกั้นไม่ใช่คนขวางกั้นจะมีพลังงานบางอย่างที่เขาพยายามรวบรวมพลังฮะขวางกั้นไม่ให้เราอ่ะเพิ่มพลังบวกมากขึ้นไงแต่คุณอรวรรณบอกว่าเรามาเพื่อชนะนะเรามาเพื่อชนะอ่ะหมุยมานะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านจ้ะสวัสดีด้วยค่ะคุณอรวรรณบอกว่าเรามาเพื่อชนะนะวันนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะชีวิตออนไลน์ชีวิตออฟไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่คือบททดสอบและเป็นบทที่จะมาทำให้เราเนี่ยท้อแท้สิ้นหวังและขาดกำลังใจและล้มเลิกโครงการนี้
แต่เสียใจด้วยนะจ๊ะเรามาเพื่อชนะนะเรามาเพื่อชนะเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อตัวเราเองเรามาเพื่อมนุษย์นะเรามาเพื่อมนุษย์โลกที่เป็นธาตุของพลังงานลบทั้งปวงนะการปรุงแต่งลบทั้งปวงนะเข้าใจสุดๆสมุยนะเข้าไลฟ์ใครไม่ได้เลย2วันคิดถึงทุกๆคนมากใช่ค่ะนั่นแหละคือเขากำลังส่วนหนึ่งนะถ้าเราคิดบวกนะสมุยนะถ้าเราคิดบวกนะคะนั่นคือการที่เขาทดสอบพลังเรานะว่าการที่เราจะไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะเป็นอะไรยังไงกันหรือเปล่านึกออกไหมถ้าเราคิดในมุมบวกนะและถ้าคิดในมุมบวกมากขึ้นคือว่าพลังงานลบเนี่ยเขากำลังเดือดร้อนใจอะที่มันกำลังจะเกิดปรากฏการณ์ในเชิงบวกมากขึ้นกับประเทศไทยนี้นะกับโลกใบนี้ของเรานะวันนี้เจอไลฟ์มาสเตอร์เนาะเจอคลิปมาสเตอร์ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจะตามขอเท้าความนิดนึงวันนี้พี่น้องจ๋าคนที่ไม่เข้าใจนะคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าเราสามารถมีความสุขได้ด้วยเหรอพี่น้องรู้ไหมว่าเยอะมากเลยนะคนที่ไม่รู้ว่าเราสามารถมีความสุขได้ด้วยเหรอเราสามารถเข้าถึงสมาธิกันได้ด้วยเหรอแบบวิธีง่ายๆอ่ะมันได้ด้วยเหรอหลายคนกำลังกังวลกันมากว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอและบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามาพูดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรวันนี้อาจารย์ดำจึงดีใจไงวันนี้ที่มีหลายๆคนออกมาไลฟ์อาจารย์ดำดีใจมากเพราะว่าลำพังอาจารย์ดำพูดคนเดียวเนี่ยคือจะตามต้องพูดติดต่อกันเลยโดยที่ไม่ต้องนอนเลยเนี่ย3เดือนข้อมูลมันถึงจะหมดนึกออกไหมข้อมูลมันถึงจะหมดแต่เนี่ยเรามาไลฟ์ยังแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเราต้องใช้เวลาเยอะแต่วันนี้เรามีอเวนเจอร์หลายๆคนเริ่มออกมาบอกมาเล่ามานั่งหน้าจอมาช่วยกันเนี่ยในภารกิจนี้แล้วพี่น้องที่มาพิมพ์ช่วยกันทุกวันเนี่ยเราเป็นการทำบุญออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะพี่น้องจ๋าเราทำบุญออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์มันเป็นการทำบุญง่ายๆมากเลยทำบุญในโทรศัพท์ของเรานี่แหละนะโดยการให้ข้อมูลให้องค์ความรู้ที่เรามีใส่เข้าไปเนาะวันนี้คนอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าฉันคิดบวกหรอกนะแต่เราพูดบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นความถี่ที่มันเป็นคลื่นความถี่สูงอะไฮนะไฮมันก็ไม่ได้สูงแบบเหมือนไฟฟ้าแรงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่นะคือความถี่สูงความถี่ละเอียดแล้วกันนะความถี่ที่มันละเอียดเป็นคุณภาพแล้วก็มันสั่นสะเทือนแล้วเป็นความถี่ที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยรับได้มันไม่ใช่เรื่องราวง่ายๆที่ใครจะคิดค้นได้นะค่ะค่ะค่ะแวะมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะเราเนาะวันนี้จะทำอยากพูดอะไรที่มันย้อนหลังไปอีกนิดนึงก่อนย้อนหลังไปตรงที่จุดเริ่มต้นของเราเลยเนาะจุดเริ่มต้นของเราที่เราแบบว่าเฮ้ยเข้ามาเรื่องของจิตวิญญาณได้ยังไงแล้วเราเข้ามารู้เรื่องของพลังได้ยังไงเราเข้ามารู้เรื่องของหินได้ยังไงทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ทุกคนจะมีข้อมูลมาหมดแล้วว่าเฮ้ยหินนะมันมีมาแล้วนะมันมีมานานมากแล้วนะเป็นพันปีแล้วกันนะไม่รู้ว่า1,000 ปี2,000 ปี3,000 ปีบางคนบอก5,000 ปีมันแล้วแต่ข้อมูลนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเป็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วนะในข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยพูดไม่ออกเนี่ยขอบคุณนะกำลังใจพี่เชื่อแต้มเรารู้ข้อมูลเหล่านี้นะจากอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วว่าหินเนี่ยนะเขาบำบัดมนุษย์นะหัวใจเต้นแรงหินบำบัดมนุษย์นะเป็นพันปีแล้วกันเนาะบางข้อมูล 2,000 ปีบางข้อมูล 4,000 ปีบางข้อมูล 5,000 ปีแต่คนเนี้ยนะแต่คนเนี้ยเนี่ยจะตามก็ไปก๊อปคลิปตัวเองนั่นแหละมาฟังนึกออกไหมไปก๊อปคลิปตัวเองนั่นแหละมาฟัง
ยังไงเนี่ยฮะขอบคุณนะขอบคุณนะเข้ามาทักทายนะคะแต่คนนี้อ่ะแค่คนนี้คราวนี้พี่น้องมีอะไรพี่น้องก็เม้นนะเม้นมานะวันนี้มีความสุขเรื่องอะไรนะแล้วก็รู้สึกชื่นชมหรือว่าปิติชื่อเรื่องอะไรนะก็นะเม้นทักทายชะดำนะคราวนี้โลกมันเปลี่ยนพี่น้องจ๋าโลกของเรามันเปลี่ยนไปเนาะอย่างที่คุณอรวรรณนะจิตทิพย์เนาะตาทิพย์หูทิพย์นะเราก็จะมองเห็นว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันเป็นโลกที่จริงๆอ่ะโลกเขาเกิดมาเนี่ยนะเขาเรียกว่าโลกของเราเนี่ยนะสุขภาพดีอยู่แล้วนะตั้งแต่แรกนะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ดำเด็กๆเนาะประมาณสักเกือบ50ปีแล้วกันเอาประมาณ50ปีที่ผ่านมานะเราจะรู้ว่าโลกใบนี้มันเหมือนชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำอ่ะนึกออกไหมมันไม่ได้มีมลภาวะอะไรแต่ณตอนนี้นะโลกของเราเต็มไปด้วยคลื่นความถี่ของ Wi-Fi นะคลื่นความถี่ของWi-Fi Fiber อินเทอร์เน็ตทั้งหมดแล้วกันโทรศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในโทรศัพท์แล้วกันคลื่นความถี่ในโทรศัพท์แล้วกันนะและนะ คลื่นความถี่ในโทรศัพท์นะและนะคลื่นความถี่จาก AI นะจ้ามาดามเกตมาแล้วนะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกๆท่านจ้าสวัสดีค่ะและคลื่นความถี่อะของAI ตอนนี้นะถ้าเราไม่รู้เรื่องนะพี่น้องนะถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนักวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเนี่ยของชาวตะวันตกอ่ะโอ้ยโคตรเจ๋งอ่ะนะโคตรเจ๋งมากเลยอ่ะสร้าง AI สร้างโทรศัพท์มือถือหรือว่าสร้างนวัตกรรมขึ้นความถี่ดาวเทียมยานอวกาศเครื่องบินหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยนะโอเคเขาโคตรเจ๋งมันคือเรื่องราวที่มนุษย์ต้องพัฒนาคือเขาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือใช้คำว่า innovation หรือวิวัฒนาการคือต้องทำอะไรก็ได้ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นคำว่าวิวัฒนาการหรือ innovation คือพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นพัฒนาจากสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนแล้วให้มันมีขึ้นอย่างศาสตร์ของพลังชีวิตนะศาสตร์ของพลังชีวิตหรือเรื่องราวของพลังหินคริสตัลเนี่ยมันเป็น innovation ที่นะมันมีอยู่แล้วแต่เราทำให้มันดีกว่าเดิมเราทำให้มันดีกว่าเดิมนะเช่นอ่ะการเดินทางของเราในอดีตเราต้องลากเกวียนใช่ไหมในอดีตวิวัฒนาการความสุขใช่เลยมาดามเกรซอันนี้ต้องแฮชแท็กเอาไว้เลยค่ะต้องแฮชแท็กเอาไว้เลยวันนี้รู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้เนี่ยฮะเปลี่ยนมุมอ่ะวันนี้เปลี่ยนมุมแล้วมานั่งตรงนี้แล้วรู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้ มีอะไรก็แชร์นะค่ะคุณพิมพ์รักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ใครอีกคนนะลืมสวัสดีลืมสวัสดีมาอีกทีได้ป่ะมาอีกทีได้ป่ะเมื่อก่อนเราต้องลากเกวียนใช่ไหมเมื่อก่อนเสียงเงินเข้าใช่ไหมแล้วจะเป็นอย่างนี้ต้องเสียงเงินเข้าใช่ไหมเสียงติ้งต่างติ้งต่างจิ๊กจักจิ๊กจักในเสียงเงินเข้านะเดี๋ยวบอกพี่น้องก่อนนะว่าชะตาหมามีเฟซหลายเฟซใช่ไหมแต่ชะตาไม่ได้มีเมสเสจนะพี่น้องไม่ต้องทักไปที่เมสเสจนะแต่เวลาชะตาแชร์ชะตาแชร์ลงเมสเสจได้แต่ชะตาเข้าไปตอบไม่ได้เพราะว่าชะตาไม่ได้โหลดแอปเมสเสจเอาไว้ถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็ไปเจอกันที่ไลน์เนาะไนท์คลับนะไนท์คลับหรือไปที่ไนท์คลับ51ก็ได้เนาะเป็นไลน์หลักๆของเราเนาะจ้า มาดามเกสอย่ามาชมกันซึ่งหน้าอย่างนี้เนี่ยนะหน้าแดงเนี่ยหน้าแดงวันนี้หน้าแดงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คุณจงบอกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อ่ะใช่ใช่ใช่วันนี้เปลี่ยนมุมไงเปลี่ยนมุมนะคุณจงนะวันนี้เปลี่ยนมุมนะลัคนาราศีดีใช่ไหมมุมนี้ใช่ไหมแหละคำว่าลากเกวียนนี่อีกหลายเกวียนแล้วเนี่ยลากมาหลายเกวียนแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องลากเกวียนไงพี่น้องเมื่อก่อนเราต้องลากเกวียนใช่ไหม
แต่นะตอนนี้นะเขียนเอาไว้แล้วอ่านไม่ออกนะหมายว่าเราต้องลากเกวียนแต่เราก็ต้องมาใช้เป็นจักรยานใช่ไหมจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรก็ว่าไปเครื่องบินยานอวกาศเนี่ยคือนวัตกรรมเรื่องราวของการเดินทางนะใช่ไหมคราวนี้หินธรรมดาก็เหมือนกันตื่นเต้นดีใจเลยเขินนะยังไงกันเนี่ยพี่น้องเราอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ด้วยกันนะไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยปกติเลยเนี่ยแต่ว่าจะทำมันตรงเนี้ยตอนนี้มันมืดๆไงก็เลยมองไม่ค่อยเห็นที่เขียนไว้แกจากคลิปที่มาสเตอร์เขาเขียนไว้วันนี้แหละนะก็เลยเอามาอ่านให้ฟังอีกทีนึงเพราะงั้นหินธรรมดาของเราพี่น้องจ๋ามันก็ต้องวิวัฒนาการเหมือนกันมันก็ต้องอินโนเวชันเหมือนกันนึกออกไหมมันก็ต้องมีการทำให้มันเกิดการที่มันต้องดีกว่าเดิมนะเพราะว่าเมื่อโลกของเราอะมันถูกปกคลุมไปด้วย AI MM มาได้แล้วจ้ายินดีมากๆนะฮะแต่รู้สึกเสมอนะ MM ว่าเธออยู่ตลอดนะไม่เคยรู้สึกว่าเธอไม่อยู่นะรู้สึกว่าเธออยู่ตลอดนะอืมเพราะว่าเราเชื่อมกันด้วยพลังเนาะเราเชื่อมกันด้วยพลังนะเพราะงั้นเนาะอย่างกระแสไฟฟ้าใช่ไหมกระแสไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราต้องการความแรงเนี่ยเราก็ไปเพิ่มได้เพิ่มกระแสไฟฟ้าได้อันนี้ก็อุปมาเหมือนกันเนาะอุปมาเหมือนกันว่าแต่คลื่นนะแต่คลื่นพลังของคริสตัลเนี่ยค่ะคลื่นพลังของคริสตัลเนี่ยนะมาสเตอร์ท่านก็พูดเอาไว้เนาะว่าเราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงให้คลื่นความถี่ของคริสตัลเนี่ยมาตรงกับคลื่นอารมณ์อ่ะนึกออกไหมมาตรงกับคลื่นอารมณ์มาตรงกับคลื่นพลังของหินกับอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยให้มันตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนึกออกไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่านะพี่น้องถ้าเราต้องการให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเราก็แค่ไปเพิ่มใช่ไหมมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเพิ่มความแรงของไฟฟ้าให้มันเป็นหลายๆโวลต์อ่ะอย่างนั้นนะอันนี้คือเปรียบเทียบในลักษณะที่เราจะพูดกันง่ายๆเนาะแต่ถ้าเราจะทำยังไงให้เพิ่มความถี่ของคลื่นความถี่ของคริสตัลที่จะปล่อยมาแล้วให้มันมาโป๊ะเช๊ะกับความอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อันนั้นมันเป็นความยุ่งยากของทางทีมงานที่เขาทำจบไปแล้วเรามีหน้าที่แค่ใช้งานเนาะคราวนี้มาสเตอร์ก็อุปมาอย่างนี้อีกนะว่าอย่างเช่นเสียงของเรานะเสียงของเรานะถ้าเราใช้ไมโครโฟนสมมุติตอนนี้จะไม่ได้ใช้ไมค์นะจะจำใช้เสียงสดๆในการที่เราพูดคุยกันก็จะเป็นเสียงประมาณนึงนะแต่ถ้าเราใช้ไมโครโฟนมาเสียงของเรามันก็จะดังมากขึ้นเช่นเดียวกันเสียงที่ออกจากไมโครโฟนก็จะไปออกที่ลำโพงด้วยแล้วถ้าเป็นลำโพงตอนนี้นะโหยต้องใช้ลำโพงที่มันมีกำลังวัตต์เยอะๆใช่ไหมจะตามพูดไม่ผิดนะกำลังวัตต์เยอะๆนั่นแหละมันถึงจะเพราะว่าตอนนี้ในอวกาศของเราอ่ะพี่น้องค่ะในอวกาศของเราในอากาศของเราเนี่ยมันคลาคลั่งไปด้วยคลื่นความถี่ของนวัตกรรมและมันเป็นคลื่นความถี่ของความคิดลบและอารมณ์ลบของเราด้วยอันนี้แหละมันคือในยะสำคัญที่ว่าทำไมวันนี้หินธรรมดาโลกใบนี้หรือจักรวาลนี้ไม่สั่นสะเทือนมันจะต้องเป็นเรื่องราวที่เหมือนจะต้องเอาหินเนี่ยมาใส่ไมค์แล้วก็มาต้องออกกระจายเป็นลำโพงเนี้ยลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนี้เนาะถ้าเราจะอุปมาเนาะให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเนาะคราวนี้เนาะหินเนาะสำคัญสุดนะมาสเตอร์อธิบายไว้ว่าหินนะฮะจะทำยังไงให้หินเนี่ยคลายพลังมาให้ตรงกับคลื่นของอารมณ์พี่น้องจ๋าเราจะทำยังไงให้หินนะคลายพลังออกมาให้ตรงกับคลื่นสภาวะอารมณ์โอ้ยมาดามเกรซแม่เอ้ยนะแม่เอ้ยนะแม่นายมาดามเกรซนะคะ42กลุ่มนะคะแม่เอ้ยเอาพลังไปเลยพี่จ๋าน้องจ๋าที่เข้ามาถูกทิศถูกที่ถูกทางแล้วจ้ะ
พี่จ๋าน้องจ๋ารู้ไหมว่าตอนนี้โลกของเราอ่ะกำลังต้องการการเยียวยามากๆเลยแล้ววิธีการเยียวยาของเราคือการเราต้องเอาคลื่นความถี่เราต้องเอาคลื่นความถี่ของพลังของคริสตัลด้วยนวัตกรรมนะนำไปนะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่สั่นสะเทือนมากมาดามเกรซสั่นสะเทือนมากสั่นสะเทือนมากนะสั่นสะเทือนมากนะคะโปรเจกต์นี้ของเรามิชชั่นนี้ของเรานะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะมาดามเกรซนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะสุดในสุดใช่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 นะช่วยกันค่ะพี่น้องค่ะช่วยกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้เราช่วยเขาเหมือนช่วยเราเพราะถ้าวันนี้เรารอดแล้วเรารอดแล้วเราสุขภาพดีแล้วเราเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วแต่ความรอดในรอดถ้าโลกใบนี้ยังป่วยอยู่ก็เหมือนว่าเรายังไม่รอดแต่ทุกวันนี้ที่อเวนเจอร์ทุกคนเข้ามาหรือว่ามานั่งพูดคุยอ่ะเขาต้องการสื่อไงเขาต้องการสื่อให้เรานะให้เรารู้ว่าโลกใบนี้มันต้องการการเยียวยาแล้วเรามาพูดคนเดียวไม่ได้เราต้องช่วยเหลือกันเพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและตอนนี้พี่น้องจ๋ายิ่งเรานะใช้มือถือนะทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะทุกคนมีสมาร์ทโฟนมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะยิ่งมีสมาร์ทโฟนคนหนึ่งนะมี3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องนั่นมันคือจะใช้คำว่ายาสั่งได้ไหมมันคือยาเหมือนกินยาทำให้ตัวเองอ่ะตายผ่อนส่งอ่ะชะดำขออุปมาแบบตรงๆแบบนี้แล้วกันแต่เมื่อสิ่งนี้เกิดนะเครื่องพลังจึงเกิดวันนี้ชะดำนั่งแบบนี้ชะดำก็เลยยังไม่มีที่วางเครื่องคริสตัลนะไปดูหน้าเพจนะพี่น้องนะวันนี้นะถ้าเราต้องการช่วยโลกใบนี้นะโลกใบนี้ของเรานะทางเดียวเลยของเราคือต้องทำให้คลื่นความถี่ของโทรศัพท์เนี่ยไม่มีผลอะไรกับมนุษย์พี่น้องนะใช้โทรศัพท์มือถือนะใช้มาแล้วสังเกตว่าร่างกายของตัวเองอ่ะมันเหมือนโดนกินแรงอ่ะนึกออกไหมพลังมันจะดอบด้อยอาการร่างกายของเราจะหมองคล้ำเศร้าซึมแล้วก็ปี๊ดเหวี่ยงซัดสายโมโหแบบหัวร้อนใจร้อนกายร้อนได้ง่ายมากวันนี้เรามีวิธีไงเรามีคลื่นความถี่เรามีเครื่องที่มีคลื่นความถี่นะที่นะมาลิงก์กับอารมณ์ของเราทำให้อารมณ์ของเราเป็นมนุษย์อารมณ์ดีเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งในเชิงลบและทำให้มนุษย์คิดบวกแบบอัตโนมัติมันคือความสุดในสุดมันคือความพีคในพีคมันคือความที่แบบนะวันนี้นะคะเราจะต้องนะอ่ะจ้ะพี่เชอร์ช่วยพูดเรื่องเครื่องพลังพันเท่าและเซตพลังหน่อยค่ะเชิญคุณหมอมาฟังจ้ะยินดีมากเลยค่ะในวันนี้ของเราเนาะเราจะทำยังไงให้สิ่งที่เราต้องเป็นอยู่อะเราต้องใช้ชีวิตกับโทรศัพท์มือถือเราต้องใช้ชีวิตกับไมโครเวฟคลื่นความถี่สูงๆนะเรื่องของอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เรื่องของคลื่นความถี่ต่างๆขนาดนั้นเอาไปขายให้รอพอดีใช่ค่ะตอนนี้กำลังขายค่ะขอบคุณนะคะคุณอาซิโมขาอย่าเพิ่งไปไหนฟังแชตแตมก่อนขอบคุณมากมายที่เข้ามาทักทายฟังแชตแตมก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะคุณอาซิโมค่ะนะอันนี้มันคือนวัตกรรมนี่คือนวัตกรรมพี่น้องจ๋าสิ่งที่ได้จากการใช้เครื่องนี้ค่ะพี่น้องค่ะอ่ะโชว์คุณอาซิโมจ๋าอย่าเพิ่งหนีแชตแตมไปไหนนะจ๊ะอยู่ก่อนไหนๆก็มาแล้วอยู่ก่อนวันนี้วันดีมากเลยอ่ะวันนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้ก็มีเซอร์ไพรส์อ่ะวันนี้มีความสุขมากเลยพี่น้องจ๋าหินธรรมดานะหินธรรมดาเราใช้ความถี่ของพลังของคริสตัลนะแต่ถ้าเป็นคริสตัลธรรมดามันจะไม่ทันพี่น้องเคยใส่สร้อยหินทั่วๆไปใช่ไหมสร้อยหินคริสตัลธรรมดาของเราเนี่ยทำไมเรายังปี๊ดเรายังเหวี่ยงเรายังซัดสายเรายังไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้
เราไม่สามารถเข้าถึงเราไม่สามารถเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราได้เราไม่สามารถนั่งสมาธิได้อันเนี้ยชะตามตั้งใจมากเลยนะคุณอาซิโมยังอยู่ใช่ไหมกดหัวใจชะตามหน่อยชะตามตั้งใจที่ทีมงานของเราคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมานะคะ1ต้องการให้มนุษย์นะเขาทำให้อัตโนมัตินะคะไม่ต้องไปฝืนนะคะแค่ไปถึงนะคะเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กนะคะแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะทำงานเองแค่เปิดแล้วนอนแล้วรู้สึกนะเขาจะทำให้เราหลับลึกหลับสบายผ่อนคลายและนิวรอนแอ็กซอนของเราที่เคยคิดลบค่ะทุกครั้งนะทุกครั้งนะคะที่เรานะคิดนะนิวรอนแอ็กซอนจะทำงานมันจะสปาร์กกันนะสปาร์กกันนะจะมีจุดไซแนปส์นะสปาร์กสปาร์กสปาร์กมันจะเป็นทางฟาสต์แท็กทุกครั้งที่เราคิดลบนะเขาก็จะสปาร์ก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 นะแต่อันนี้นะคะเขามีคลื่นความถี่นะที่ส่งมานะมันแล้วมันไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะจอห์นซันนะสวยทั้งกายทั้งใจนะครับจ้าขอบคุณค่ะคุณจอห์นซันเป็นกำลังใจชะตามก่อนนะเป็นกำลังใจชะตามดูเซ็กซี่มากนะคะอย่าเพิ่งเซ็กซี่สิเอาเรื่องของคิดบวกก่อนคุณจอนเอาเรื่องของคิดบวกก่อนเอาเรื่องของคลื่นของโทรศัพท์ก่อนตอนนี้มนุษย์กำลังเผชิญกับคลื่นความถี่ของโทรศัพท์อยู่และทำให้มนุษย์ค่ะปรุงแต่งลบในปรุงแต่งลบกับจิตวิญญาณของเราตอนนี้จิตวิญญาณของเรานะคะปีดเหวี่ยงซัดสายนะคะสวิงโกรธง่ายโมโหง่ายทะเลาะง่ายและก็ทำให้มนุษย์เนี่ยคิดลบง่ายตอนนี้เราคิดค้นนวัตกรรมล่าสุดเป็นชิ้นงานชิ้นแรกของโลกใบนี้เกิดขึ้นแล้วที่เพจของเรานะคะที่เพจของเราเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยวันนี้แค่เปิดค่ะแค่เปิดอารมณ์ก็เปลี่ยนแค่เปิดอารมณ์ก็เปลี่ยนและก็จะทำให้มนุษย์ย้อนวัยนะย้อนวัยเมื่อถ้าเป็นมนุษย์เอางี้ดีกว่าถ้ามนุษย์นะชอบคิดลบใช่ไหมมนุษย์ชอบคิดลบนะเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉาตาร้อนอยากเอาคืนต่างๆเหล่านี้เนาะก็จะทำให้กระแสประสาทหรือพลังงานในโรงงานในสมองของเราเนี่ยก็จะหลั่งเคมีหลั่งเป็นพลังงานในเชิงลบออกมาก็ทำให้เราอะคิดวนเวียนคิดซ้ำจะมีใครเชื่อไหมอะพี่น้องมีเครื่องเราก็ได้ฟังมีเครื่องเราก็ได้ฟังคุณพูดสวัสดีค่ะจ้าคุณจอนคุณทันทระดานะคะสวัสดีค่ะคุณเชอร์แตมวันนี้เซ็กซี่ที่สุดกว่าทุกวันจังค่ะ เรื่องของเรื่องคุณจงเลยคุณจงมาจุดประกายเชอร์แตมคุณจงบอกว่าเราอ่ะยังเป็นพลังชีวิตคิดบวกนะเชอร์แตมเรายังไม่ได้เข้าทางวิมุตินะเรายังไม่ได้บวชกันนะเพราะฉะนั้นพลังชีวิตมันต้องสมดุลไงมันต้องหยินหยางมันต้องเซ็กหมายถึงเซ็กก็คือเรื่องของเพศเนาะแล้วก็วันนี้คุยกันว่ามนุษย์เนี่ยยังมีเพศทางเลือกด้วยยังมีเก้งกวางกระเทยตุ๊ดเกแล้วก็ยังมีทอมดี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์ที่เป็นเพศทางเลือกเนาะเขาจะมีสภาวะอารมณ์ที่สามารถเข้าถึงแตะเข้าถึงระดับของจิตวิญญาณได้เนี่ยนะมันจะทำให้ยิ่งโลกใบนี้มันยิ่งจะน่าอยู่และสมดุลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในพลังนะพลังของเพศทางเลือกพี่น้องคะพลังของเพศทางเลือกอ่ะจะเป็นพลังที่สังเกตไหมเขาจะทำอะไรเขาจะทำให้แบบสุดน่ะชะตามเนี่ยก็เป็นเหมือนร่างแบบทั้งหญิงและชายนะชะตามก็จะมีเลือดนักสู้นะคือต้องสุดอ่ะทำอะไรมันต้องสุดเพศทางเลือกก็เหมือนกันสังเกตนะเขาจะเหมือนกับว่าเขาอาจจะถูกปามาดมาอะไรมาเนาะโดยเพศของเขาแล้วเนี่ยเวลาที่เขาทำอะไรเขาจะทำให้สุดและอีกอย่างนึงเขาเป็นทั้งกายที่เป็นบางคนอ่ะกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงนะและบางคนเนี่ยก็ใจตะกายเป็นหญิงและใจเป็นชายทั้งหมดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรให้มันสุดให้ทุกคนยอมรับเขาอันนี้คือส่วนนึงและถ้าเป็นเพศทางเลือกนะมาเข้าเซตพลังกับเรามาฝึกสมาธิกับเรามาฝึกพลังชีวิตกับเราจะทำให้เขาเนี่ยหู
เขาจะยิ่งดับเบิลมากขึ้นนะทุกอย่างนะทุกอย่างนะจ้าคุณเกวลินสวัสดีค่ะน้องๆ นะพี่ๆน้องๆจ้าสวัสดีค่ะปาดาบอกใช่ค่ะยังไม่ตัดทางโลกค่ะพี่เชอแต่เราก็สามารถเข้าทางธรรมได้ให้ทุกคนคิดบวกมีจิตใจดีต่อกันใช่จ้ะคุณจารุภาว่าถึงบ้านแล้วจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวนะเราก็ต้องใช่ใช่ปาดาพูดถูกคือเรายังอยู่ในโลกสมมุตินี้นะเราคือมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องนั่งสมาธิเกิดมาต้องเข้าถึงจิตดั้งเดิมเลยเกิดมาคือต้องใช้ชีวิตจากจิตดั้งเดิมเลยแต่ทุกวันนี้พอเราเกิดมาปุ๊บเนาะเด็กนะเด็กเกิดมาปุ๊บก็จะเห็นพ่อแม่นะก็จะเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นหรือว่าพูดอะไรที่มันแบบว่าทำให้เขาว่าเสียขวัญเสียกำลังใจได้เพราะฉะนั้นวันนี้จ้ะเพราะว่าฉะนั้นวันนี้นะเราจะต้องนะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตนะเป็นจิตดั้งเดิมตั้งแต่ที่เกิดมาแต่คนนี้เด็กที่ยังอยู่ในครรภ์ตอนนี้นะเด็กที่อยู่ในครรภ์ตอนนี้นะและคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นการจุดเริ่มต้นของชีวิตได้ดีมากเลยนะแต่สำหรับคนที่มีลูกที่คลอดออกมาแล้วแล้วลูกโตแล้วนะใครก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้นะเราสามารถเข้าไปแตะนะเข้าไปสัมผัสนะจิตวิญญาณของเราได้นะชัยตามชอบใช้คำว่าสปิริตชวลเนาะมันเป็นภาษากลางๆทั่วไปนะที่เข้าใจกันง่ายว่าทำไมเราจะต้องเข้าไปนะวันนี้จิตดั้งเดิมของเราหรือสปิริตชวลของเราเนี่ยนะเขามีความรักนะเขามีความเมตตาเขามีความคือมองเห็นอะไรแล้วมันเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็เกิดมาเราเพื่อมาเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ทุกวันนี้พี่น้องจ๋านะเมื่อเวลาที่เราเกิดมานะเราถูกการใส่ข้อมูลเนาะที่เราบอกว่าเด็กเกิดมาคือผ้าขาวถูกเลยเนาะเด็กเกิดมาคือผ้าขาวนะจ้ะนะ MM บอกจงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะแต่เราต้องอยู่ในอารมณ์บวกคิดลบไม่คิดลบนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราจะอยู่สบายใช่ไหมเราจะอบอุ่นใช่ไหมค่ะคุณจารุภาบอกว่าคุณเชอสวยจังเปลี่ยนมุมวันนี้เปลี่ยนมุมดีนักแลนะเปลี่ยนมุมวันนี้เซอร์ไพรส์หลายเรื่องหลายราวเอ้ยดีมากเลยเนี่ยดีมากเลยดีงามมากเลยนะอย่าชมมากชมมากก็เขินนะเนี่ยนะมานั่งไลฟ์เนี่ยชมมากก็เขินนะอ่ะดังนั้นอ่ะไปกันเรื่อยๆพี่น้องก็ช่วยกันเม้นช่วยอะไรกันมาด้วยเนาะคือเรามาวันนี้ค่ะเราจะมาบอกว่ามันเป็นทางเลือกเดียวทางเลือกสุดท้ายของมนุษย์ตอนนี้เพราะว่าถ้ามนุษย์ยิ่งมีโทรศัพท์ยิ่งมี AI นะ AI เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโทรศัพท์นะ AI มันอยู่ในรถก็มี AI รถก็มี AI นะเดี๋ยวนี้รถก็พูดได้นะรถยนต์พูดได้แล้วก็AI อยู่ในบ้านนะกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยก็ AI นะเพราะเราอยู่นอกบ้านเนี่ยก็ดูบ้านเราได้นะผ่านโทรศัพท์มือถือนะเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่าเพิ่งมาชมกันตอนนี้ขอทำอะไรที่มันเป็นสาระเพื่อโลกใบนี้ก่อนได้ไหมคุณจรเป็นกำลังใจให้แซมด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะคุณจรเข้าใจที่แซมเล่าไหมคุณจรเข้าใจสิ่งที่ตามเล่าไหมอันนี้คนใหม่เลยเนี่ยอันนี้คนใหม่เลยเข้าใจที่ตามเล่าไหมคือตอนเนี้ยมนุษย์เนี่ยหัวร้อนใช่ไหมมนุษย์หัวร้อนมนุษย์แบบว่าทุกข์ระทมขมขื่นอ่ะแต่ว่าเราอ่ะคิดค้นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขได้คุณจรเชื่อไหมนี่ถามคนที่ไม่ได้รู้จักเครื่องนี้เลยอ่ะคุณจรรู้สึกยังไงกับเครื่องแบบเนี้ย MM บอกว่าโลกนี้อย่างมีความสุขอะอยู่โลกอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขใช่ตอนนี้เราอยู่ในโลกใบนี้ด้วยคือคนที่เข้าถึงสปิริตชวลของตัวเองแล้วเนี่ยคนที่เข้าถึงจิตดั้งเดิมของตัวเองแล้วจะบอกว่ามันอยู่รอดอยู่สบายมากเลยคุณจงใช่ๆเนี่ยคุณจงต้องมีประโยคมาช่วยชะตามเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของวิชาการต้องช่วยกันวิชาการนะแล้วขออ่านจากตรงนี้นะแป๊บหนึ่งวิวัฒนาการแห่งจิตเนาะสุดยอด
ไปกันเรื่อยๆพี่น้องจ๋าวันนี้เหมือนเราอยู่กันทั้งวันนะคะทั้งวันของเราอะเนาะมนุษย์จะหัวเราะอ่ะขออ่านก่อนแป๊บนึงเนาะขออ่านของคุณอรวรรณก่อนนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะนวัตกรรมแห่งอนาคตนะคะกราบขอบพระคุณมาสเตอร์ผู้ประดิษฐ์เครื่องพลังหินพันเท่าใช่ใช่อันนี้พี่น้องจ๋าทีอัพจากคุณอรวรรณคุณอรวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิทรงองค์ความรู้นะคุณอรวรรณคุณอรวรรณเป็นผู้ที่ปฏิบัติเรื่องของสมาธิมากว่า30ปีและคุณอรวรรณมีจิตที่เป็นทิพย์เนาะสามารถมองเห็นอะไรที่ไกลขึ้นได้ยินอะไรที่มันไกลขึ้นเนาะแล้วก็สามารถดูแลคนข้ามอวกาศได้ข้ามอากาศได้แต่ทำไมคุณอรวรรณต้องมาเปิดใจกับเซตพลังทำไมจะต้องเอาเซตพลังเนี้ยไปช่วยเหลือบำบัดมนุษย์เพราะว่าคุณอรวรรณบอกว่าที่ดูแลมานะดูแลผู้คนมาเนี่ยหลากหลายปีนะคนที่มีความเดือดร้อนในชีวิตอยากให้ช่วยเหลือเนี่ยมาทุกวันวันละเยอะๆด้วยแต่พอช่วยเหลือแล้วนะทรีตเมนต์ด้วยของพลังไปแล้วเขากลับไปเขาก็ไปเจอพลังงานลบของเขาอีกชีวิตของเขาก็ติดลบมาอีกแล้วเขาก็วนลูปกลับมาให้เราดูแลอีกเพราะฉะนั้นคุณอรวรรณก็บอกว่าถ้าฉันไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วใครจะดูแลพวกเธอมันก็เป็นเหตุปัจจัยพี่น้องจ๋ามันก็เป็นเหตุปัจจัยว่าทำไมวันนี้จึงต้องมีเซตพลังต้องมีเครื่องพลังงานมาให้กับมนุษย์ต้องใช้เพราะมันเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วพี่น้องจ๋าถ้าตอนนี้พี่น้องอ่ะจะเข้าถึงจิตดั้งเดิมของตัวเองในขณะที่พี่น้องกำลังซัดสายกำลังสวิงกำลังปีดเหวี่ยงพี่น้องไปนั่งสมาธิอ่ะร้อยทั้งร้อยไม่มีทางนั่งได้วันนี้นะคนที่มีปัญหาครอบครัวคนที่มีปัญหาครอบครัวการงานการเงินความรักนะทุกสิ่งอย่างปัญหาของตัวเองแล้วนำตัวเองไปให้พระอาจารย์ดูแลร้อยทั้งร้อยไม่สามารถเข้าถึงจิตดั้งเดิมตัวเองได้นะไม่สามารถเข้าถึงได้นะแต่วันนี้นะคุณไม่ต้องไปไหนเลยนะสิ่งที่เรานำมาเนี่ยคุณไม่ต้องไปไหนเลยคุณอยู่ที่บ้านของคุณนะเซตพลังงานจะนำพาให้คุณนะเข้าถึงจิตดั้งเดิมนำพาให้คุณคิดบวกเท่านั้นคุณจะมีรอยยิ้มคุณจะมีความสุขนะวันนี้ที่ทีมงานเนาะชะตาม X หรือทีมงาน Avenger Thailand เนาะนำโดยมาสเตอร์ในทีมงานของเราที่คิดค้นเซตพลังนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเรามาต่อยอดเรามาทำงานเชื่อมต่อกับกูรูทุกๆท่านในออนไลน์ตอนนี้นะกูรูในต่อออนไลน์ตอนนี้เนาะที่กำลังสอนเรื่องจูนพลังจักรวาลจูนจิตจักรวาลกดแรงดึงดูดพลังจักรวาลทั้งหมดเนาะแล้วก็นิวรอนแอคซอนคิดบวกโปรแกรมบวกเซลล์ทอล์กนะอินเนอร์ไวท์หรือการนั่งสมาธิหรือการโยคะเรามาต่อยอดของเราเป็นเครื่องทางลัดทางย่นย่อวันนี้ถ้ามนุษย์อยากจะสำเร็จถ้าวันนี้มนุษย์อยากจะสำเร็จต้องรู้สึกมาจากข้างในวันนี้ถ้าเราไม่ได้รู้สึกดีมาจากข้างในเรารีเควสอะไรออกไปออเดอร์สั่งนะเมนูของจักรวาลความรู้สึกเรามันไม่ได้เราอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ความรู้สึกของเรามันขาดแคลนนะจักรวาลก็จะไม่ได้เสิร์ฟอะไรให้กับเราตามนั้นเขาจะเสิร์ฟความขาดแคลนของเราข้างในเพราะงั้นตอนนี้นะคะเราเล่นอยู่กับความรู้สึกนะเราใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกตอนนี้ถ้าเราสุขนะขอให้สุขจริงๆนะสุขมาจากสายตาที่มันสุขจริงๆจิตดั้งเดิมที่มันสุขจริงๆพี่น้องจ๋าทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดดึงมาหาพี่น้องอย่างแน่นอนเนี่ยแหละคือนัยยะสำคัญคนที่สอนคนที่มีองค์ความรู้ทุกคนมีความเก่งมากๆเลยแต่คนที่จะไปรับนะคนที่จะไปรับเนี่ยนะต้องมีจิตที่มันเป็นบริสุทธิ์นะจิตที่เป็นจิตดั้งเดิมแล้วเราจะไปรับข้อมูลจากกูรูต่างๆได้แบบดีมากๆนะและสำหรับบางคนเนาะเอาเครื่องนี้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นครูพักรักจำนะก็ไปแอบฟังนะไม่ใช่ไปแอบฟังไปเปิด YouTube ดูมาเรียนรู้นะมาเรียนรู้แล้วก็ใช้เครื่องพลังอันนี้ไปด้วยก็จะทำให้เราเข้าถึงนะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้เข้าถึงกฎแรงดึงดูดได้เข้าใจเรื่องของ NLP มากยิ่งขึ้นเนาะเม้นมาเลยนะจะค่อยๆอ่านทุกคนนะคะเม้นมาเลยนะคะเม้นมาเลยนะคะคุณจงบอกว่านะ
วิวัฒนาการแห่งจิตนะฮะก้าวกระโดดมากนะฮะส่วนร่างกายสังขารยังวิวัฒนาการไม่ทันมีแค่เพศสภาพหญิงและชายจึงมีเพศสภาพทางเลือกเกิดขึ้นพวกเราเข้าสู่แรงบันดาลใจได้เร็วมากฮะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะวันนี้อ่ะกายเนื้อของเราเนี่ยนะมันก็จะพัฒนากันได้ประมาณนี้แหละอันนี้ถ้าเกิดจะตามแปลในสไตล์ของจะตามนะมันก็ไม่ได้สามารถออกปีกหรือมี8แขน6ขา6หัวได้ใช่มั้ยในความเป็นมนุษย์ของเรานะแต่พลังงานของจิตวิญญาณของเราพลังงานของจิตดั้งเดิมของเราเนี่ยเขาสามารถพัฒนาเลเวลที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆเนาะจนทำให้เราอะแตะนะถ้าใครศึกษาทางธรรมนะจะรู้ว่าเราสามารถละเอียดไปแตะจนถึงมิติที่มันละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะละเอียดมากขึ้นอะใช้คำว่าอะไรดีละเอียดมากขึ้นอะเทวดานางฟ้าเชื่อมได้เลยอะประมาณนั้นนะอันนี้จะไม่ได้พูดแบบมโนนะคนที่มาใหม่ๆก็ฟังก่อนแล้วกันเนาะฟังก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าคนไหนที่ปฏิบัติมาแล้วอะก็จะเข้าใจว่าเอ้ยชะตายังพูดไม่สมไม่สุดหรอกยังพูดแบบว่าเกรงใจกันอยู่นะยังพูดแบบไม่สุดนะยังพูดแบบไม่สุดนะเราโคตรโชคดีนะฮะ MM บอกนะฮะมีเครื่องพลังงานพันเท่าอะอยู่ในประเทศไทยนะและต้องภูมิใจเพราะคนคิดค้นเป็นคนไทยใช่อันนี้อนุโมทนาสาธุกับท่านมาสเตอร์แล้วก็ภูมิใจกับคนไทยวันนี้ค่ะสิ่งเดียวที่จะเชิดหน้าชูตาคนในเมืองไทยได้ก็เรื่องนี้แหละตอนนี้ก็คือเรื่องนี้แหละที่เราจะขายความเป็นไทยของเราแล้วแบบไม่ต้องอายใครคือเรื่องนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะคือเรื่องที่เรามีเครื่องพลังงานพันเท่านี่แหละนะมันคือเรื่องเราที่ดีงามมากนะฮาไทยนะฮาไทยมาแล้วนะฮาไทยโททองบอกสวัสดีค่ะทุกท่านจ้าสวัสดีด้วยจ้าปาดาวบอกใช่ค่ะวันนี้คุณวิรัตเข้ามาจะสั่งจี้ค่ะอันนี้เนาะเหตุการณ์นะเดี๋ยวเล่านะแต่ยังไม่ศรัทธาเท่าไหร่ค่ะใช่ไม่เป็นไรค่ะเราโปรแกรม1 ล้านคนแรกให้เป็นจิตสัมผัสนะ1ล้านคนแรกขอเป็นจิตสัมผัสที่เราจะช่วยโลกนะเราไม่ได้มาจิตสัมผัสเพื่อให้เรามารวยมาสวยมามั่งมีกันแค่ครอบครัวของเราคนเดียวนะเราจะส่งต่อภารกิจนี้เนาะช่วยให้เขาฝึกนั่งพลังตามขั้นตอนจากมาสเตอร์จะช่วยได้มากครับใช่ปลาดาวทำตามคุณจงเลยคนเอ๊ะคุณจงขอบคุณมากเลยเนี่ยคุณจงขอบคุณมากเลยคือนะถ้าเราเจอคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของพลังชีวิตยังไม่เข้าใจว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าใจอ่ะปลาดาวเราต้องเข้าใจเขานะเราต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะมนุษย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอเครื่องที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขเครื่องที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยคิดบวกมันมีด้วยเหรอเครื่องที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงจิตดั้งเดิมมันมีได้เหรอเครื่องที่ทำให้มนุษย์มีสมาธิได้ง่ายอ่ะมันมีด้วยเหรอมันมีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยคราวเนี้ยคนที่ไม่เข้าใจอ่ะนะต้องชวนนะเราต้องใจเย็นๆน่ะก็คือต้องมีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ตัดไปก่อนแล้วให้เขามาฟังไลฟ์นะคือถ้าเขายังไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะยังไม่ต้องสั่งซื้อสินค้ามาฟังไลฟ์ให้เข้าใจก่อนแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็ชวนให้เขานั่งพลังสัมผัสพลังนะส่งพลังให้เขานะเพราะว่าจะตามเคยเจอคนๆ นึงนะที่ไม่ใช่คนนึงอ่ะหลายคนนะแต่เป็นเคสที่มันคล้ายกันคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องของพลังเลยอ่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เสียงตังเข้าตึ้งตังตึ้งตังตลอดเลยนะเนี่ยเงินเข้าตลอดกันเลยนะเนี่ยนะพี่น้องจ๋าคือจะบอกว่าถ้าเขาไม่เข้าใจใช่ไหมชะตามใช้วิธีนี้ชะตามบอกว่าสะดวกไหมนะสะดวกไหมนั่งสมาธิแล้วรับพลังกับชะตามหน่อยได้ไหมอันคุณจงชะตามยกตัวอย่างนี้แล้วกันคุณจงนะชะตามยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้ได้ข้อมือแหวนที่รองจานนะดีใจสุดๆใส่ติดตัวออกข้างนอกตลอดวันขับรถอัมฮัมเพลงไปด้วยเพลงอะไรไม่รู้
เหลือรอเครื่องยังไม่มาถึงรอค่ะค่ะค่ะคุณจารุภาค่ะสุดยอดแล้วค่ะแหวนนะแหวนจี้สร้อยของเรานะคะคือปรับธาตุให้เราทั้งหมดมนุษย์จะไม่แก่กันแล้วนะพี่น้องจ๋านะจะดำมานั่งเป็นตัวอย่างของผู้หญิงสูงวัยนะวัยเข้า50นะคะแต่ว่าผิวของเรานะผิวของเราจะย้อนวัยเปล่งปังนะคะเราจะไม่ป่วยนะพอเราปรับธาตุไงนะสร้อยนะสร้อยนี่ใส่เส้นเดียวก็ได้ไงแต่ชะตาหมาก็คือว่ามันมีทั้งเงินทั้งพิงโกทั้งโกก็เลยใส่ทั้ง3เส้นเลยเนาะแล้วก็ใส่แหวนนะแหวนก็วงเดียวก็ได้แต่แจมก็ใส่ให้มันดูเยอะๆไปอย่างนั้นแหละเนี่ยทำตามมาดามเกตบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยแจมก็เลยใส่2วงเลยนะจริงๆต้องใส่3วงจริงๆต้องใส่อีกวงนึงอ่ะให้มันครบเนี่ยมันจะเป็นเซตของมันอย่างนี้นะเงินทองพิงโกนะเพราะฉะนั้นแล้วนะวันนี้นะเรามาตรงนี้นะมาเพื่อปรับธาตุมนุษย์จะยะร่างกายย้อนวัยโดยไม่ต้องกินยามนุษย์จะเบื่อยาแป้งแล้วนะมนุษย์ต้องเบื่อยาแป้งแล้วนะคนที่เป็นความดันเบาหวานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราไม่ได้มารักษาใครนะเราไม่ได้มารักษาใครเขามีพลังงานมาพวยพุ่งขึ้นมาเพื่อให้เราคิดบวกเพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้เราเข้าถึงสมาธิแบบดิ่งลึกได้พอเรามีสมาธิดิ่งลึกได้นะคะทุกอย่างมันจบหมดเลยสมาธิในโลกของคารวาสทำให้เราย้อนวัยทำให้เราแข็งแรงนะทำให้เราคิดบวกนะมีความสุขแบบมันมาจากระบบโลกภายในของเราทั้งหมดที่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบนั้นคราวนี้วิธีการสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อว่ามันมีด้วยเหรอพลังนะชะตามขอจัดเตรียมท่านะชะตามถ้าเกิดว่าโทรมานะเมื่อก่อนนะที่โทรมาแล้วชะตามรับออเดอร์เองนะถ้าจะทำแบบว่าคุยนะคือเราจะไม่ได้โทรหาใครแบบพร่ำเพรื่อหรือให้ใครโทรหาเราได้ง่ายๆนะเราจะต้องคุยก่อนไงคุยนะพอคุยแล้วนะแล้วเขาชะตามก็จะบอกว่าขอเวลาชะตามสัก5นาทีได้ไหมคุณหาพื้นที่สะดวกคุณนั่งท่าขัดสมาธิแล้วคุณใส่หูฟังแล้วก็เอามือหงายไว้ที่หัวเข่านะแล้วก็หลับตานะแล้วให้จินตนาการว่ามันจะมีนะพลังนะพวยพุ่งไปที่กลางฝ่ามือของคุณนะกลางฝ่ามือของคุณให้คุณรู้สึกให้คุณจินตนาการรอจะตามเลยเพราะเวลาจะตามส่งไปมันจะรีเลย์ไงมันจะรีเลย์ให้เขาจินตนาการตามก่อนนะแล้วเราก็นำพาเขาร้อยทั้งร้อยพี่น้องค่ะร้อยทั้งร้อยนะเขาจะรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกและบางคนถูกดีท็อกเลยบางคนถูกดีท็อกเลยเป็นไข้ตัวร้อนหนาวสั่นนะแล้วก็ดูแลตามอาการแต่ว่าเราพอฟื้นมาปุ๊บนี่โหไม่รู้พลังมาจากไหนคึกคักมาเลยนะคือพอเราส่งพลังไปเนาะคนที่ส่งพลังเป็นจะรู้ว่าเมื่อเราส่งพลังไปเนี่ยเขาจะต้องไปดีท็อกของเก่าออกนะระบบขับถ่ายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้นะให้ดื่มน้ำเยอะๆคุณจารุภาเพิ่งจะเริ่มใช้เนี่ยนะเพิ่งจะเริ่มได้ของเซตพลังเริ่มทยอยไปเนี่ยนะแล้วสังเกตเวลาที่เราสั่งเซตพลังอ่ะเราจะค่อยๆทยอยส่งไปให้นะเราจะต้องทยอยส่งไปให้นะแล้วก็ต้องทุกชิ้นงานของเราผ่านเขาเรียกว่าทุกชิ้นงานทำขึ้นมามีชิ้นเดียวชิ้นงานของเรามีชิ้นเดียวคือของคุณเท่านั้นแหวนทำขึ้นมาของใครของมันข้างในจะมีวงจรนะข้างในจะมีวงจรนะไม่รู้จะมองเห็นไหมมันจะมีวงจรอยู่ข้างในนะมีการวางโครงข่ายพลังอยู่ข้างในนี้นะจะไม่เหมือนแหวนทั่วๆไปนะและสร้อยนี้ก็เหมือนกันจะมีกล่องพลังนะจะมีกล่องพลังคุณอาจจะเคยใส่สร้อยเพชรแหวนเพชรคุณไม่เคยจะมีความสุขแบบนี้นะแต่ของเราเนี่ยเป็นสินค้าราคาหลักพันนะจะมีความสุขตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้เลยเพราะงั้นเวลาที่สั่งสินค้ากับเราจะให้ถ่ายลายมือมาให้เราจะทำให้แต่ละชิ้นแต่ละคนเท่านั้นไม่ได้มีสินค้าสต็อกเอาไว้และเราจะทำขึ้นและจะทยอยส่งให้เพราะว่าพลังงานเขาเยอะมากแต่ละชิ้นเนี่ยพันเท่าเพราะงั้นสภาวะของการที่เราจะต้องถูกดีท็อกในช่วงแรกให้ดื่มน้ำเยอะพี่น้องดื่มน้ำเยอะๆและบางคนมีที่รองแก้วนะเอาน้ำมาวางที่รองแก้วแล้วก็ชาร์จพลังพันเท่าแล้วดื่มน้ำลงไปเนาะแล้วก็สังเกตพี่น้องค่ะมันแปลกไหมล่ะเวลาที่ทำไมอ่ะ
เรามีเซตพลังไปอยู่อะแล้วทําไมเราปวดเราปัสสาวะมาถึงปัสสาวะของเราถึงสีเหลืองได้อะมันทํางานกันแบบไหนวันเนี้ยก่อนชะตามจะเข้าไลฟ์อะชะตามเอาอะตอมไปโพสต์ไว้นะอะตอมที่มันเล็กที่สุดในร่างของเราอะนะแล้วเขาก็หมุนอะนั่นน่ะช่องตรงนั้นแหละมันคือช่องงะช่องว่างในกายหรือช่องในกายหรือไลฟ์ฟอร์สหรือพลังชีวิตนะถือคนจีนเขาเรียกว่าชีตรงช่องนั้นแหละค่ะที่มันมีมากมายในร่างกายของเราตอนนี้มันไม่สมดุลมันไม่สมดุลเนี่ยในกายของมนุษย์เนี่ยไม่สมดุลนะสังเกตจากว่าผิวพรรณลองดูนะพี่น้องนะคนไหนที่ผิวพรรณนะผิวพรรณที่มันดูเขาเรียกว่าเซลล์อะเซลล์ที่มันแก่ก่อนวัยเซลล์ที่แก่ก่อนวัยร่างกายที่เสื่อมโทรมก่อนวัยนะเพราะวัยของชะตามนะเพื่อนกันเนี่ยนะถ้าวัยเข้า50เนี่ยความดันเบาหวานนะคือโรคฮิตเนี่ยมันต้องมานะแต่ชะตามไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยชะตามจะร่างกายแข็งแรงมากนะแล้ววันนี้คุณจงโยคะเนี่ยชะตามก็โยคะตามแต่ว่าชะตามไม่ได้เป็นโยคะสเตจที่มัน2 3 4 5นะโยคะชะตามเป็นโยคะง่ายๆนะโยคะง่ายๆเน้นสมาธิเน้นโยคะง่ายๆนะร่างกายของเราก็จะผ่อนคลายสบายๆตามนั้นได้เลยนะแต่เราฝึกไปเรื่อยๆร่างกายของเราก็จะยืดหยุ่นก็จะทำให้เราไปสเต็ปของโยคะได้มากขึ้นอันนี้เป็นที่มาว่าเราไม่ชอบโยคะเขาสามารถทำให้เราเข้าโยคะได้เขาทำให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยที่จัดสรรมาให้เราเป็นแบบนั้นนะมันเป็นเรื่องของพลังงานซึ่งเราก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนะแค่เปิดเครื่องอะค่ะเพราะงั้นแล้วเวลาที่เราสั่งสินค้าเราจะค่อยๆทยอยส่งให้ค่อยๆปรับนะถ้ามาแบบบึ้มเลยเงี้ยเหมือนประมาณสักวันสัก10กว่าวันที่แล้วอะมันจะมีเซตพลังมาที่บ้านจะแตมเซตใหญ่มันจะมีเอฟเฟคเลยค่ะเพราะมาสเตอร์ส่งมาให้เซตใหญ่มันจะมีเอฟเฟคเลยนะจึงรู้เลยว่าทำไมวันนี้มาสเตอร์เวลาที่ส่งของให้กับพี่น้องอ่ะเขาจะต้องทยอยส่งไปคือถ้าคนไม่เข้าใจเขาก็จะกังวลเนี่ยแต่ถ้าคนเข้าใจเขาก็จะรู้เรื่องนะแต่เราจะค่อยๆทยอยส่งไปเนาะนะวันนี้ได้แล้วเนาะอันนี้อ่านไปแล้วยังคุณธิดาคุณธิดาสวัสดีนะกุ๊กไก่นะมาดามเกรซจ้ะแล้วก็คุณจารุพรบอกคุณจารุพาบอกว่าชิ้นเดียวในโลกค่ะเฉพาะบุคคลใช่เราทำขึ้นมาเฉพาะบุคคลแล้วพี่น้องรู้ไหมช่วงเนี้ยเนาะเราทำเรื่องของชิ้นงานอะของคุณจงเนี่ยยังไม่ได้ของครบเลยนะเนี่ยคุณจงมานั่งไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แหวนเลยนะแต่คุณจงไม่มีความเดือดร้อนในหัวใจเลยนะไม่มีความเดือดร้อนในความคิดเลยอะรู้ไหมว่าพี่น้องคนที่สั่งเซตพลังแล้วได้ช้าแล้วเขาไม่โวยวายอ่ะพี่น้องรู้ไหมว่าเขาคือผ่านการทดสอบขั้นหนึ่งนะพี่น้องรู้ไหมคือปกติอ่ะถ้าเราสั่งของออนไลน์อ่ะโอนเงินแล้วอ่ะต้องได้ของทันทีโอนวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้ของโอนวันนี้12วันต้องได้ของแต่พี่น้องรู้ไหมว่าหลายๆคนเลยอ่ะหลายๆคนในเนี้ยนะคะหลายคนในเนี้ยนะที่เขารับของช้ามากโดยเฉพาะคุณจงเนี่ยเป็น10วันแล้วเนี่ยคุณจงเนี่ยจะเข้า2วีคแล้วเนี่ยยังได้ของไม่ครบเลยอะแต่คุณจงไม่เคยมาโวยวายอะไรกับชะตามเลยนะคุณจงไม่เคยมาอะไรเลยนะแค่บอกว่าคุณเชอร์ตามให้ผมหน่อยเพราะผมจะเอามาไลฟ์เนี่ยทุกอย่างมันคือเรื่องราวของการทดสอบพลังจิตของเราไปโดยอัตโนมัตินะการที่เราสั่งสินค้าของจักรวาลเนี่ยมันคือเช็คพลังของเรานะว่าเราผ่านการทดสอบไปมากน้อยแค่ไหนเนาะค่ะหินพลังบวกค่ะใช่ค่ะค่ะคุณอัมพวันมาแล้วนะคุณอัมพวันจากเยอรมันนะคะค่ะค่ะส่งความเย็นนะบ้านจะดำเย็นมากฝนตกชุ่มฉ่ำดีมากเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้นะตอนเที่ยงคืนจนถึงตีห้าเนาะมาสเตอร์เปิดเครื่องพลังแสนเท่าด้วยแล้วมันมีปรากฏการณ์อะไรนะคุณจงจันทนุปราคาหรือสุริยุปราคาหรืออะไรยังไงสุริยุตอนกลางวันจันทร์กลางคืนนะแต่มันเป็นของอีกฝั่งนึงใช่ไหมลองอธิบายมาตรงนี้หนึ่งคนจะได้นั่งสมาธิด้วยกันเนาะชะตามค่อยๆไล่อ่านอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะ
ซูเปอร์อินโนเวชั่นใช่มันคือสุดเลยนะเรื่องของอินโนเวชั่นในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยมันสุดนะเดอะสปิริตชวลอินโนเวชั่นเนี่ยมันสุดนะมาดามเกสนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะตอนนี้คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะนักวิทยาศาสตร์ฝั่งโลกตะวันตกอะเขาจะต้องคิดค้นนวัตกรรมมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยสะดวกสบายและมีความสุขในเรื่องของกายภาพแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่านะแต่เรื่องของสปิริตชวลเนี่ยหรือเรื่องของจิตดั้งเดิมหรือจิตวิญญาณเนี่ยอันนี้ใช้ว่าซูเปอร์อินโนเวชั่นได้เลยเพราะว่ามันสุดแล้วอ่ะมันสุดแล้วอ่ะคุณจะหาเรื่องราวอะไรอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าทำให้เราสุขมีความสุขร่ำรวยเสริมสร้างบารมีทุกคนต้องนั่งสมาธิวิธีการใดล่ะจะทำให้เราเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วนี่แหละค่ะคือทางลัดทางย่นย่อเหมือนคุณกนิกาพูดไว้นะมันเป็นวิธีทางลัดวันนี้คนที่เรียนสมาธิแล้วไม่เข้าถึงสักทีคนที่เข้ากดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้สักทีคนที่เข้าจูนจิตจักรวาลแล้วยังไม่ได้สักทีเนาะหรือว่า NLP หรือโปรแกรมภาษาสมองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณนะเอาเครื่องนี้ไปช่วยนะคือแค่เปิดเครื่องอะค่ะอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเนาะรู้สึกดีตั้งแต่เริ่มส่งลายมือเลยค่ะพี่น้องค่ะนะอยากเห็นแหวนผู้ชายแต่อะไรเนี่ยแต่เด้อ5888ของไม่มาแต่ใช้พลังไปมากมายใช่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณจงเนี่ยพี่น้องตัวอย่างเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คุณจงพูดมาประโยคนึงคือว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้มนุษย์ก็สามารถสุขภาพดีมนุษย์ก็สามารถร่ำรวยได้คือไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้นึกออกไหมแต่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยปรุงแต่งมาจนมันไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วตอนเนี้ยมนุษย์ปรุงแต่งจิตตัวเองอ่ะจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจึงต้องเอาพลังงานเนี่ยไปช่วยเนาะต้องเอาพลังงานของคริสตัลไปช่วยเนาะเป็นเครื่องพลังงานนะทรงพลังอยู่ในแดนบวกใช่MMบอกอ่ะฮะทีแรกคิดว่าอีกอาทิตย์แต่ไม่ได้คิดว่าอะไรพอไปสนีมาส่งแกออกตื่นเต้นมากจ้ะใช่นี่แหละคุณจารุภาจ๋าอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังอ่ะอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องรวดเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเร็วแต่เราไปคาดหวังเฮ้ยจะมาเมื่อไหร่จะมามันก็จะดูยากไงเหมือนกันกับการที่เราคาดหวังหรือว่าที่เราโปรแกรมไปแล้วได้แล้วเราวางอะเนาะโปรแกรมไปแล้วพูดไปแล้วรู้สึกแล้วว่ามันได้แล้วนะวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะดูดดึงมาให้เราได้รวดเร็วมากขึ้นนะมาดามเกตบอกว่าเที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืนนะเปิดเครื่องพลังเนาะแสนเท่าคนที่ไม่มีเครื่องนะเริ่มนั่งพลังไปพร้อมกันนะพร้อมๆกันไปเนาะมาดามทำคลิปการนั่งพลังไว้ที่เพจ My Enso ได้เลยนะติดตามไปที่ My Enso นะจ๊ะคุณโจมบอกว่าสุริยุปราคานะฮะเต็มดวงไม่ผ่านประเทศไทยเป็นช่วงเปลี่ยนพลังงานใหญ่ควรนั่งพลังให้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอ้อพี่น้องอันนี้พูดไว้คร่าวๆเลยเนาะนั่งพลังนะพี่น้องนั่งขัดสมาธินะคะนั่งขัดสมาธินะคะแล้วก็มือซ้ายหงายมือขวาคว่ำเนาะแล้วก็รู้สึกว่าฝีเย็บของเราอ่ะมีรากนะมีรากไปเชื่อมกันนะเราอยู่ตรงไหนในมุมโลกนี้ก็แล้วแต่นะให้รู้สึกว่ามันมีรากอ่ะลงไปลึกดิ่งลึกนะไปเชื่อมกันอยู่ที่แกนโลกเลยเนาะและเราให้รู้สึกนะว่ามันมีพลังนะเข้ามาที่ฝ่ามือของเรานะแล้วก็หมุนมาแล้วมันก็มาออกที่ฝ่ามืออันนี้มือขวานะมือขวาแล้วก็นะลงไปที่ฝีเย็บแล้วก็ลงไปให้พระแม่ธรณีนำไปพลังลบไปทำลายให้เราแล้วเราในร่างกายของเราก็จะมีแต่พลังงานที่เป็นบวกคราวนี้คนไม่มีก็ต้องใช้สมาธิให้ดิ่งลึกนิดนึงเนาะแล้วมาเชื่อมพลังของเราไปนะเชื่อมพลังของเราไปส่วนคนที่มีแล้วนะก็นั่งได้แบบสบายๆเลยเนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องราวคร่าวๆแต่เดี๋ยวเยอะๆเข้าไปดูที่ My Enso ได้เลยนะจ๊ะนะช่วงเปลี่ยนดีมากเพราะช่วงนี้ฉันนอนดึกช่วงนี้จะนอนดึกตลอดคือมันคึกคักตลอดอะนอนแป๊บเดียวนอนตี 3 ตี 4ตื่น6 โมงเช้าทุกวันตอนนี้นะแล้วก็กลางวันก็มีภารกิจตลอดนะคุณพิมพ์รักบอกว่าจริงค่ะเชื่อการนั่งสมาธิใช่ค่ะวันนี้มันเป็นพิษวิธีการย่นย่อของเราที่ทำให้เรานั่งเข้าถึงสมาธินะการเข้าถึงสมาธินะควรจำเป็นต้องมีค่ะต้องนั่งสมาธิอย่ารอนะคราวนี้พูดถึงคนทั่วๆไปเนาะคือรอว่าจะต้องอกหักรักคุดตุ๊ดเมิน
ต้องจนเจ๊งก่อนแล้วถึงจะไปนั่งสมาธิต้องปฏิบัติธรรมเราจะไม่ทำแบบนั้นนะเราจะชะดำยังไม่เคยมีโมเมนต์ที่จะต้องไปเข้าปฏิบัติธรรมไหมชะดำไม่ชอบโมเมนต์ที่ต้องถูกครอบไว้ด้วยวิธีการนะคะชะดำอยากจะนั่งสมาธิได้ด้วยความรู้สึกของเราเองเนาะคุณสุริรัตน์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเชิญและเพื่อนๆจ้าคุณสุริรัตน์จ๋ามาแล้วมาแล้วนะคะพยาบาลของสระบุรีนะคนไหนอยู่โซนสระบุรีก็ทักทายคุณสุริรัตน์นะจ๊ะดีใจด้วยค่ะพี่สาวนะพลังสุดๆพีคๆคืนนี้นั่งพลังใช่มีแหวนจี้สร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้นั่งพลังเลยเนี่ยเนาะนั่งพลังเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าจ๋าดีงามจ้ะนะมาดามเกรซบอกลากงอกจากก้นนะสีแดงนะอันนี้ทีอัพกันเลยค่ะเวลาเรานั่งพลังนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอันนี้มันเป็นเทคนิคเลยพี่น้องมาสเตอร์เนาะแนะนำมาไว้นะว่าเราจะมีรากงอกจากก้นกบของเรานะก้นกบของเรานะ อย่างลึกเนาะแตกแขนงมากมายลงไปในพื้นพิภพถูกเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะเวลาที่เราจินตนาการว่าพลังลบเนี่ยนะมันพลังเนี่ยพลังบวกเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเข้าไล่พลังลบเนี่ยแล้วมันลงไปก้นกบแล้วพระแม่ธรณีเอาไปทำลายแล้วส่วนหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นพลังบวกที่เราจะไปเชื่อมกันด้วยไปเชื่อมสมมติว่าชะดำอยู่โคราชใช่ไหมไม่ใช่สมมติอะเรื่องจริงชะดำอยู่โคราชแล้วเพื่อนๆอยู่แต่ละจังหวัดแล้วก็มีคุณอัมพวันอยู่ที่เยอรมันคุณกันนิกาอยู่ที่ฝรั่งเศสเรานั่งเนี่ยเรามีลากนะที่ลากสีแดงด้วยนะจากก้นกบของเราเนี่ยมันดิ่งลึกลงไปแล้วเราไปเชื่อมมันที่แกนโลกอะแล้วในผิวโลกของเราเนี่ยก็มีคริสตัลอีกด้วยนะมีคริสตัลที่เป็นคริสตัลเพียวๆด้วยนะเพราะงั้นพลังของเราพลังคริสตัลพลังของอัญมณีที่อยู่ใต้พิภพเนี่ยนะใต้พื้นแผ่นดินของเราเนี่ยนะทุกอย่างมันจะทำงานเชื่อมต่อมันให้เพื่อนๆนึกถึงพลังงานนะนึกถึงเรื่องของพลังงานนะนั่นแหละค่ะมันจะเป็นการทำงานที่เชื่อมกันได้อย่างดีมากเนาะสาธุเจ้าไอ้จงนะที่สอนน้องวันนี้สำเนียงได้ไหมมาดามนะสาธุเจ้าไอ้ตรงที่สอนน้องวันนี้ไม่ได้นะคืนนี้หรือคะมาดามใช่คุณเกวลินคืนนี้นะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเลยค่ะเนาะเที่ยงคืนน่ะจ้าเกวลินนั่งเลยค่ะไปดูวิธีนั่งที่เพจเดอร์ My Enso ใช่ไปดูเพิ่มเติมที่ My Enso ก็ได้พี่น้องจ๋าวันนี้ชะตําเปลี่ยนมุมอ่ะชะตําเปลี่ยนมุมแล้ววันนี้วันดีมากวันนี้ขอบคุณแม่นายมาดามเกสนะแชร์สนั่นเลือนลั่นเลยเมื่อกี้พลังลบจินตนาการว่าเป็นสีเทาไหลลงสู่รากใช่จ้ะคืนนี้นั่งเลยฝึกซ้อมวิธีนั่งใช่ค่ะการนั่งพลังของเราเนี่ยนะเมื่อเรานั่งพลังแล้วเราโฟอินิจี้แล้วอ่ะจะทำให้เราอะค่ะนั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นมันเป็นที่มาที่ไปนะคุณธิดาบอกมีเครื่องพลังจะไปขัดเกลาให้ละเอียดขึ้นอ่ะใช่ถึงไม่นั่งสมาธิก็ปรับจิตได้เหมือนกันแต่อาจช้ากว่าคนที่ไม่ได้ฝึกจิตสม่ำเสมอสมาธิหลับตาลืมตาปรับพลังงานได้หมดค่ะความคิดส่วนตัวค่ะถูกผิดขออภัยใช่คุณธิดาพูดถูกนะเพราะว่าอย่างคุณเจี๊ยบก็ไม่ได้ชอบนั่งสมาธิแต่สุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้นั่งสมาธิแต่นี่ต้องพูดก่อนคือบางคนไม่ชอบสมาธินะการสมาธิไม่ได้กัดมันไม่ใช่กิริยาของการต้องนั่งหลับตาพี่น้องการนั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าต้องขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วจะต้องหลับตานะในสมาธิของที่แตมเล่านะกุ๊กพูดถูกละคือมันเป็นเมดิเทชันน่ะพี่น้องจ๋าคือเมดิเทชันน่ะเราใช้กันแบบเวอร์ไวน์ไงแต่ถ้าเราใช้คำว่าสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นของชาวพุทธอย่างเดียวแต่ถ้าเมดิเทชันเนี่ยฝรั่งเขาก็เมดิเทชันเขาก็ไม่ได้อยู่ศาสนาพุทธแต่ว่าเขาเมดิเทชันเพื่อเขาก็ต้องนะเพราะการนั่งสมาธิมีมาก่อนเพราะพุทธศาสนาใช่ไหมอาจารย์พูดถูกไหมคือมีมาก่อนเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านก็ไปเรียนนะแต่ละวิชาแต่ละฤาษีมาก่อนก็คือการนั่งสมาธินั่นแหละเ
แต่ท่านมาตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเพราะงั้นแล้วการสร้างสมาธิมันมีมายาวนานแล้วแล้วก็มันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะแต่วันนี้เนาะเข้าได้แล้วจ้ะฮาไทยจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะมันจะทำให้เราตอนแรกเลยอะตอนแรกเลยอันนี้กุ๊กพูดดีมากเลยเพราะว่าพูดสำหรับคนที่ยังไม่ได้สามารถเข้าใจว่าเฮ้ยจิตวิญญาณคืออะไรแล้วจะต้องนั่งสมาธิทำไมนะเพราะว่าช่วงตั้งแต่กรกฎาจนถึงปลายปีที่แล้วอะชะตัมก็ยังไม่ได้นั่งสมาธินะแต่เขาอะนำให้เราอะซอฟต์อ่อนนุ่มเขาทำให้เรามาโยคะเขาทำให้เรามาปลูกผักได้นึกถึงนึกออกไหมพี่น้องคือคนหนึ่งอะอย่างคุณเจี๊ยบเนี่ยก็ไม่ชอบนั่งสมาธิแต่ชอบสวดมนต์แต่พอมีเซตพลังไปแล้วเนี่ยทำให้คุณเจี๊ยบเนี่ยสวดมนต์แล้วมันนิ่งดิ่งลึกมากขึ้นอะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะเข้าถึงสมาธิหรือเราจะนั่งสมาธิที่เป็นท่าสมาธิจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นสเต็ปของมันนั่นแหละนั่นอะถูกต้องแล้วนะกุ๊กนะกุ๊กเธอพูดถูกมากเลยนะเพราะงั้นแล้วแต่นะแล้วแต่บางคนก็สมาธิแบบลืมตาบางคนก็สมาธิแบบหลับตาคือสุดท้ายแล้วเนี่ยสมาธิมันเป็นกิริยาของจิตมันไม่ใช่เป็นกิริยาของร่างกายอันนี้พี่น้องเข้าใจไหมคือบางทีเราใส่ชุดขาวแล้วเราไปปฏิบัติธรรมเราไปนั่งท่าทางที่สวยงามมากเลยแต่ว่าจิตของเรามันไม่สงบนี่แหละที่คำว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตมาสเตอร์บอกเสมอๆนะพี่น้องจ๋าว่านะว่าเราจะอยู่ในสถานที่ที่มันลื่นเลิงหรืออะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในที่ที่มันวุ่นวายแต่เราก็สามารถมีสมาธิได้นั่นก็คือการที่เราไม่ส่งจิตออกนอกหรือการที่เราไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครอ่ะนึกออกไหมการที่เราสงบได้เพราะว่าตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์ด้วยกันมันก็จะเป็นบททดสอบว่าเราจะอยู่ได้ดีหรือได้ไม่ดีนะมันก็ต้องเกิดการปะทะอารมณ์ความรู้สึกความคิดนะอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยนะบางทีมันไม่ต้องพูดออกมาความคิดของมนุษย์เนี่ยบางทีมันยังไม่ต้องพูดออกมาแต่มันเป็นพลังงานไงความคิดคือพลังงานอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นพลังงานเพราะงั้นแล้วบางทีในเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าเราเข้าไปในที่ไหนๆแล้วเรารู้สึกอึดอัดนั่นแหละนึกออกไหมนั่นก็คือว่าพลังงานเนี่ยมันเริ่มจะขมุกขมัวแล้วนะแต่เมื่อไหร่ที่เราเนาะเอ้ามองเห็นสลึกเลยนะนี่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแหมมองสลึกเลยเนาะให้มาดูเรื่องวิชาการนะให้มาดูเรื่องวิชาการนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาที่เราเข้าถึงเรื่องของสมาธิเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นเรื่องของคารวาสไงเราเป็นอยู่ในโลกของโลกสมมุติไงโลกสมมุติของเราคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นนักบวชแล้วเราถึงจะต้องเข้าสมาธิเราก็เป็นคนธรรมดาของเรานี่แหละเนาะเราเป็นคนธรรมดาของเรานี่แหละแต่เราสามารถเข้าถึงสมาธิได้เพราะการเข้าถึงสมาธินะแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเครื่องเนี้ยจะทำให้เราคิดบวกก่อนทำให้เราคิดบวกพอคิดบวกก็ทำให้เราพูดบวกจะทำให้เราเม้นอะไรก็จะเม้นบวกๆนะเม้นอะไรก็จะเม้นบวกๆเราเจอคนที่ไม่เม้นไม่บวกเราก็จะไม่โกรธเขาเราก็จะรู้สึกเมตตาเขานึกออกไหมเราก็จะรู้สึกเมตตาเขานะแล้วก็คิดบวกพูดบวกเม้นอะไรก็จะเม้นบวกๆออกมานะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาทำให้เราซอฟต์อ่อนนุ่มมาเรื่อยๆเนี่ยนะอ่านสมาธิกับเครื่องพลังแสนเท่ารับพลังงานบวกโปรแกรมผลลัพธ์ที่ปรารถนาเพจมาเอนโซใส่ลิงก์ด้วยสิมาดามใส่ลิงก์ด้วยเขาจะได้กดลิงก์เข้าไปเลยเนาะได้กดลิงก์เข้าไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องใช้คำว่า meditation พี่น้องเราต้องใช้คำว่า meditation เพราะว่า meditation เนี่ยมันใช้แบบเวอร์ไวไงพอเราใช้คำว่าสมาธิพอเราใช้คำว่าสมาธิมันเหมือนกับว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมนึกออกไหมคือถ้าใช้คำว่าสมาธินะจะเหมือนว่าเราจะต้องแก่แล้วเราจะต้องมีปัญหาชีวิตเราถึงต้องนั่งสมาธิเนาะแต่ในความรู้สึกของชะตามนะชะตามว่าถ้าเราเมดิเดชันเนี่ยนะหรือว่าเราเปลี่ยนคำว่าสมาธิความรู้สึกนะความรู้สึกของคนที่นั่งสมาธิ
เป็นคนที่เขามีความสุขอะคนนั่งสมาธิคือคนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่นั่งสมาธินะแล้วจะต้องมีความทุกข์ไปก่อนแล้วถึงค่อยนั่งสมาธิอะพี่น้องอันนี้คือเข้าใจความหมายใช่ไหมคืออยากให้มันเป็นสมาธิที่ว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเนาะสมาธิได้ตลอดเวลานะก็คือเป็นกุศโลบายของมาสเตอร์ใช่ไหมที่นะที่จะให้เรานะเข้าถึงสมาธิโดยนะแม้แต่ที่เราอาบน้ำนะเราอาบน้ำเราก็มีสมาธิได้นะเวลาที่อาบน้ำนะเวลาที่เราใช้ชาวเวอร์สครับเบอร์อะไรที่เราไม่อยากได้นะอะไรที่เราไม่อยากได้นะเช่นนะเราสมมติว่าเรามีฝ้ากระด่างดำมีสิวมีริ้วรอยใช่ไหมอันนี้คือเราไม่อยากได้เพราะงั้นเวลาที่เรามีสมาธิอยู่ในห้องน้ำโดยที่เราไม่ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกนะเวลาที่เราจะสครับเบอร์อาจจะวางเครื่องนิดนึงเนาะเวลาที่เราอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเวลาที่เราอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมฝักบัวเนี่ยเนาะฝักบัวที่กำลังพวยพุ่งให้เราเนี่ยนะหรือเรามีสครับเบอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำงานคู่กันกับเรื่องของพลังเนี่ยนะอะไรที่เราไม่อยากได้เราจะต้องไม่พูดถึงนะเราอยากได้หน้าเด็กหน้าเด้งใช่ไหมเราอยากได้หน้าเด็กหน้าเด้งเราก็ต้องการหน้าเด็กนะนี่สูตรของคุณอรวรรณใช่ไหมอันนี้ต้องทำนะพี่น้องอย่าลืมนะเวลาเรามาที่ไลฟ์เราก็มาพูดกันแต่เวลาเราอาบน้ำจริงๆเราอย่าลืมนะให้น้ำของชาวเวอร์สครับเบอร์น้ำของชาวเวอร์พันเท่าเนาะชาวเวอร์คริสตัลโปรยมาที่หน้าของเราเนาะแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะทำแบบนี้นะแล้วก็ใช้นิ้วนางเอ้ยนิ้วก้อยนะแล้วก็นิ้วนางนะแล้วก็นิ้วกลางนะอย่างนี้นะแล้วก็นวดขึ้นนวดขึ้นนวดขึ้นอย่างนี้นะเราก็จะได้หน้า V shape แล้วก็ได้หน้าที่มันเรียวกระชับมากขึ้นหรือเราใช้สครับเบอร์นะเราก็สครับไปนะสครับแล้วก็หน้าใสหน้าเด็กหน้าเด้งออร่า V shape นะคอของเราอะไรอย่างเงี้ยนะหน้าคอตึงคอเนียนคอใสอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะใช่คุณจารุภาบอกว่าสมาธินะคะได้ทุกอริยาบทอยู่กับปัจจุบันที่เราทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นใช่ถูกต้องมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะนั่งพลังพันเท่าอารมณ์จะสมถะนะสมมีความสุขทุกๆวันใช่MMคือวันนี้เนาะบางทีสิ่งที่เรามานั่งพูดอะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่อันเนี้ยค่ะจะเปรียบเทียบให้กับพี่น้องฟังว่าเมื่อปี54เนาะเมื่อปี54ที่จะแต้มทำเรื่องที่มันไม่เหมือนใครในโลกใบเนี้ยนะไม่เหมือนใครในประเทศไทยนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องโลกใบนี้เนาะคือเกี่ยวกับ อุปกรณ์บริหารอุ้งเชิงการสตรีเนี่ยนะเราทำสิ่งที่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจมีความเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนาะเวลาที่เราจะทำอะไรที่มันไม่เคยมีมาก่อนอ่ะพี่น้องค่ะมันต้องมีความตั้งใจสูงมากเนาะลบไปแล้วนะลบไปแล้วนะยังไม่ออกเหรอลบไปแล้วนะไม่เห็นเดี๋ยวโอเคแต่ว่าไม่โกรธเลยนะไม่โกรธเลยเข้าใจอ่ะเข้าใจมากเลยค่ะนี่คุณพักกระภูมิใช่ไหมคะเห็นไหมเนี่ยคุณพักกระภูมิจ๋าขอบคุณมากเลยจ้ะแต่มองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นเม้นอะไรต่ออะไรอ่ะเต็งเดี๋ยวนะเ
ออชะตาไม่เห็นขอบคุณมากนะคุณจารุภาแต่เนี่ยเม้นเนี่ยดีมากเลยอ่ะทำไมชะตาไม่เห็นเขาอ่ะช่วยชะตาอ่านเขาหน่อยได้ไหมเออคุณอะไรนะเมื่อกี้นะไปไหนแล้วอ่ะมันจะขึ้นตรงนั้นบ้างไม่ขึ้นตรงนี้บ้างอืมไปไหนแล้วคุณพักกระพูเมื่อกี้ฮะอืมหาไม่เจอคุณพักกระพูเมื่อกี้ชะตาหาเขาไม่เจอแล้วหรือไงนะอยู่ไหนนะขอบคุณมากเลยค่ะทักอีกทีนะคุณพักกระพูนะจะตามหาตรงนี้ไม่เจอแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วเม้นมันไม่ขึ้นอ่ะเม้นมันไม่ขึ้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยแหละในทุกๆเรื่องราวของเราค่ะมันจะต้องมีบททดสอบอยู่แล้วค่ะพี่น้องจ๋าทุกอย่างมันจะมีบททดสอบอยู่แล้วทุกๆคนที่จะต้องมานั่งไลฟ์ทุกคนนะที่จะต้องมานั่งไลฟ์เพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้พี่น้องค่ะเนี่ยแหละค่ะคือบททดสอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่ามนุษย์นะคะแค่มนุษย์นะคะมาเสียกันเองเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำเพื่อเขาอยู่มนุษย์เขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเราอ่ะกำลังทำเพื่อเขาอยู่นึกออกไหมใช่ค่ะคุณทำไมเน็ตแบมหมุนอ่ะค่อยเข้ามาแบมจ้าค่ะใช่เข้าใจแต่ว่าเชตามจะอธิบายอย่างนี้ว่าเราเนี่ยนะเรากำลังเผชิญกับ3โลกเรากำลังเผชิญกับ3โลกโลกมนุษย์โลกสวรรค์และก็โลกนรกทั้ง3โลกมีทั้งพลังบวกและพลังลบบางคนอาจจะบอกว่าสวรรค์มีแต่พลังบวกมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเทวดาเกเรก็มีนางฟ้าเกเรก็มีใช่มาดามเกตไม่โกรธเลยจริงๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนึกออกไหมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะมันเกิดหยินหยางเนี่ยคุณโจงมันเกิดหยินหยางถูกต้องไหมอันนี้มันเกิดหยินหยางแล้วเนี่ยงานเราสำเร็จแล้วเนี่ยนึกออกไหมโลกใบนี้มันต้องสมดุลแต่ตอนนี้ที่มันไม่สมดุลว่าเพราะว่ามนุษย์น่ะมีพลังงานลบมากกว่าพลังงานบวกนึกออกไหมมนุษย์นะช่างไม่รู้อะไรเลยว่าเรากำลังมาทำเพื่อเขาอยู่เรากำลังมาทำเพื่อเขาอยู่นะเขากำลังเป็นเหยื่อของพลังงานลบเขากำลังเป็นเหยื่อของสิ่งที่เขากำลังทำอยู่วันนี้ไม่ว่าเขาจะพูดลบมนุษย์ที่พูดลบมนุษย์ที่คิดลบมนุษย์ที่พิมพ์ลบๆเขากำลังทำร้ายตัวเองอยู่ด้วยพลังงานลบในตัวของเขาเองใช่ปรบมือพี่น้องปรบมือพี่น้องกดไลค์พี่น้องกดหัวใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้คุยกับคุณโจงบอกมันต้องสมดุลน่ะเพราะเรายังไม่ได้เข้าถึงโลกวิมุตต์น่ะโลกคารวาสมันต้องสมดุลแบบนี้แหละมันถึงจะถูกต้องมันต้องมีหยินหยางมันต้องเกิดแบบนี้นะและถ้าเกิดว่าในไลฟ์ของเราเนี่ยไม่มีใครมาเสียเราเลยเนี่ยมันจะผิดปกตินะมันจะผิดปกตินะมันต้องมีนะมันต้องมีคนมาที่แบบไม่เข้าใจแบบเนี้ยใช่ค่ะพวกพลังลบนะคะควรจะฟังก่อนไม่ใช่ติเตียนนะเราจะช่วยเขาแต่เขาไม่รับตอนนี้ก็บล็อกออกไปก่อนใช่แต่จะตามไม่เห็นเนี่ยจะตามไม่เห็นนะพี่น้องก็ช่วยจะตามเตือนแล้วกันเพราะบางทีตรงนั้นขึ้นตรงนี้ไม่ขึ้นเนาะเราโฟกัสเฉพาะคนที่ใช่ก่อนค่ะคนไม่ใช่เขาจะออกไปเองใช่ค่ะแต่พี่น้องเราต้องทำความเข้าใจนะตอนนี้นะที่มนุษย์ที่ใช้คำพูดที่ไม่ดีด้วยกันเองของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นมนุษย์ที่จะบอกว่าน่าสงสารไหมก็น่าสงสารนะจะใช้คำพูดไหนดีนะต้องสมดุลใช่แต่ว่าบวกต้องเยอะกว่าป้าดาวนะแชร์ไปก่อนอีก55กลุ่มแชร์ไปเดี๋ยวแบบเมื่อกี้ก็มาอีกนะ
เดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบเมื่อกี้ก็มาอีกอ่ะมาดามเกตมาเถอะจะไม่อะไรหรอกจะไม่คือมานั่งตรงเนี้ยมานั่งตรงเนี้ยพี่น้องต้องทำใจเลยนะทุกคนที่มานั่งไลฟ์อ่ะเดี๋ยวจะไปแชร์อีกรอบอ่ะๆไปพี่น้องจ๋าเรามานั่งตรงเนี้ยเราต้องทำใจเลยนะถ้าพี่น้องรู้ไหมตอนชะตามทำกระชับช่องคลอดอ่ะชะตามเจอโรคจิตอ่ะทุกวันอันนี้แชร์เลยเล่าให้ฟังนะค่ะไม่เข้าใจคือคนไม่เข้าใจปล่อยเขาไปก่อนใช่ให้รอให้เขาใช้เครื่องพลังพันล้านเท่าพี่น้องเล่าตอนชะตามทำเครื่องกระชับช่องคลอดก่อนนะไล่เสร็จเจอโรคจิตทักหาใช่ฮาไทรู้ไหมว่านั่นแหละคือเมื่อไหร่ที่มีโรคจิตพี่น้องจ๋าตั้งรับข้อสอบใช่เมื่อไหร่ที่มีโรคจิตเมื่อไหร่ที่มีคนพูดไม่ดีกับเราในสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้อยู่มันคือความสำเร็จพี่น้องมันคือความสำเร็จจริงเพราะว่าเราไลฟ์มานานเราไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่จะบอกว่าเขายังจูนขึ้นคนละขึ้นนะแวะมากระทบเพื่อพลังสั่นสะเทือนใช่กุ๊กไก่ถูกต้องจำที่แตมเซ็กซี่เรื่องกระชับช่องคอได้ไหมชะตามเจอโรคจิตอะวันละเป็น10คนแต่ชะตามมีรายได้วันละหลักแสนบาทบางวันเป็น700,000บางวันเป็นล้านบาทนั่นคืองานเราสำเร็จนั่นคืองานเราสำเร็จนึกออกไหมเขาสะเทือนเขาสะท้านเขาเลยโกรธสำเร็จไปด้วยกันใช่ค่ะนั่นแหละคือพลังงานทางเพศทำงานคุณโจงไปไหนคุณโจงไปไหนคุณโจงเนี่ยแหละเป็นเรตติ้งแห่งความสำเร็จใช่คุณโจงเนี่ยวันนี้แต่งตัวเนี่ยเพื่อคุณโจงเลยนะเนี่ยช่วยโลกช่วยผู้คนใช่ค่ะไทย MM บอกว้าวๆใช่คุณจงรู้ไหมวันนี้เราโคตรสมดุลเลยเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนจะตามสุดโต่งเกินไปพี่น้องเมื่อก่อนจะตามสุดโต่งแบบเข้าทางวิมุตเกินไปอ่ะแล้วมันไม่เกิดหยินหยางมาสเตอร์แต่งภาพให้จะตามแบบเซ็กซี่อ่ะจะตามก็ไม่กล้าเอามาโพสต์นึกออกไหมคือจะตามสุดโต่งแล้วจะตามมันนิ่งเงียบเกินไปอ่ะนึกออกไหมใช่ค่ะเขามาทีอัพใช่เขามาทีอัพต้องขอบคุณเขานะเขามาทีอัพนะแต่เมื่อกี้จะตามไม่เห็นไงฉันก็เลยปล่อยเนาะตอนที่ตามทำกระชับช่องคลอดพี่น้องจ๋าจะตามเจอโรคจิตโทรมาจะตามให้มาสเตอร์ตอนนั้นให้มาสเตอร์ช่วยตอบให้นะเขาก็ขนาดให้ผู้ชายช่วยตอบให้อ่ะเขาก็ยังแบบอยากเจอเชตามต้องเจออ่ะเสียเงินเท่าไหร่ก็จะเจออ่ะนึกออกไหมคุณจงเนี่ยทุกคนอ่ะต้องปรบมือรัวๆให้กับคุณจงนะปรบมือให้กับคุณจงเลยวันนี้เชตามได้คุยกับคุณจงเราต้องมีหยินหยางเราต้องบาลานซ์พี่น้องถ้ามันไม่บาลานซ์มันไม่ได้โลกนี้มันไม่สมดุลคือเรานิ่งเกินไปไงเรานิ่งเกินไปคือจะตามเข้าทางจะตามวันนี้ก็คุยกับมาสเตอร์ด้วยมาสเตอร์บอกจะตามอ่ะพลังจะตามมันจะไปออกแนวแบบจะเข้าวิมุตแล้วอ่ะคือพลังจะตามมันจะไปวิมุตแล้วไงขอบคุณทุกๆพลังงานที่เข้ามาเพิ่มพลังบวกให้เราให้ทีอัพเราใช่ปาร์ทคืออะไร คุณพัชรีปาร์ทคืออะไรนะเข้ามาทดสอบพลังเข้ามาเสริมพลังมาดาเอ้ยปาดาวเข้ามาเสริมพลังเราเลยนะเนี่ยแหละงานเราจะสำเร็จเร็วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีพลังงานลบมามันจะต้องบาลานซ์อย่างนี้แต่มันมาน้อยไงไม่ได้มาเยอะหรอกและไม่ได้มาสะกิดอะไรเราเลยนะไม่ได้มาสะกิดอะไรเลยนะว้ายขนาดหนูไม่โชว์มีผู้อินบ็อกซ์ขอคุยด้วยใช่นั่นแหละมันคือความสมดุลของเรานะกำลังจะนั่งสมาธิฮ่าเดี๋ยวค่อยนะตังเข้าเสียงตังเข้าเห็นไหมนะเสียงมาใหญ่เลยทีเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณคุณจงนะปาร์ตคือสุดยอดรายได้ใช่จริง
ปี545จริงๆอย่างนั้นจริงๆยิ่งมีโรคจิตเข้ามามากเท่าไหร่นะเงินยิ่งเยอะพี่น้องจำเลยนะทำไมมาสเตอร์จึงสอนวิชาเปลี่ยนเซ็กฟอร์สเป็นไลฟ์ฟอร์สพี่น้องเข้าใจไหมทำไมมาสเตอร์จึงสอนวิชาเปลี่ยนเซ็กฟอร์สเป็นไลฟ์ฟอร์สเพราะว่าเซ็กฟอร์สไลฟ์ฟอร์สมันคือพลังงานเดียวกันที่มันดูดดึงเรื่องของพลังงานเงินเซ็กฟอร์สก็คือเรื่องของยังเป็นเรื่องของจะใช้คำว่ากิเลสก็ได้เนาะเซ็กฟอร์สอะเนาะเงินอะมันก็คือพลังงานหยาบๆแล้วกันอะเซ็กฟอร์สกับพลังงานเงินอะเงินบ้านรถผู้ชายผู้หญิงเมคเลิฟทุกอย่างมันเป็นพลังงานหยาบๆนะพลังงานหยาบๆนี่แหละพอเราใช้เซ็ตพลังแล้วเนี่ยจึงทำให้มนุษย์อะเมนี่เซ็กฟอร์สเยอะพอมีเม้นอะไรแปลกๆมาอีกไหมเนี่ยมันหามันไม่มีในนี้นะพอเมนี่เซ็กฟอร์สเยอะๆนะเราจะมีพลังชีวิตเฟื่องฟูพอพลังชีวิตเฟื่องฟูเราเอาไปโปรแกรมอะไรก็ได้เราจะโปรแกรมอะไรก็ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องถ้าพี่น้องอยากจะสำเร็จในออนไลน์พี่น้องจะต้องทำในสิ่งที่ออนไลน์ไม่มีไม่ได้ว่าอะไรเลยคุณจงชะตาเกิดมาเพื่อโชว์อยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไรเลยเป็นทานน่ะเป็นทานเป็นบารมีอย่างนึงคุณโจงไม่ได้ว่าอะไรเลยรู้แล้วเห็นด้วยเห็นเป้าหมายชัดเห็นเป้าหมายของเรายิ่งชัดมากขึ้นไงเมตตาเขาหน่อยเถอะครับเขาชอบแล้วชวนเขาคุยประเด็นเทวดาเองก็ชอบรูปงามเออใช่ๆๆๆๆๆๆเนี่ยคุณโจงต้องสอนเรื่องนี้ชะตามจะพูดยังเข้าไม่ถึงอ่ะเทวดานางฟ้าก็ยังชอบรูปสวยรูปงามเนาะใช่ๆๆๆอันเนี้ยคุณจงต้องมาไลฟ์นะไอ้เกี่ยวกับตรงนี้ที่เราคุยกันวันนี้จะยังไม่ได้เข้าใจตรงนั้นมากเท่าไหร่คือเข้าใจแต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้คุณจงต้องมาถ่ายทอดนะไอ้เรื่องนี้นะไอ้เรื่องของเพศทางเลือกหรืออะไรต่างๆเหล่าเนี้ยคีย์สำคัญพี่น้องวันนี้จะทำให้พี่น้องคีย์นึงถ้าพี่น้องอยากร่ำรวยนะพี่น้องต้องลงทุนกับสินค้าที่ไม่มีในออนไลน์นี้เหมือนกับปี54ที่แตมลงทุนกับเครื่องกระชับช่องคลอดแต่เราต้องใช้เราเห็นผลก่อนนะเราต้องใช้เราเห็นผลก่อนนะเราถึงต้องกล้าลงทุนนะเช่นกันกับวันเนี้ยที่เราอ่ะที่เราลงทุนใช้เซตพลังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันดีมากแล้วเนี่ยใช่ค่ะเรื่องสวยๆงามๆจงวันนี้อ้ายจงบอกเรื่องสวยๆงามๆใช่มันยังไม่สมดุลไงจะแตมจะตัวชะตามเองมันอาจจะสุดโต่งในเรื่องของวิมุตเกินไปนะวิมุตเกินไปมันจะไม่เกิดหยินหยางมันจะไม่เกิดพลังตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าแม่จะลงแล้วนะเดี๋ยวเจ้าแม่ชะตามจะลงแล้วนะเสียงตังเข้าอีกไหมโอ้เข้าตลอดเลยเนี่ยนะลงทุนกับสินค้าที่ไม่มีใครขายในออนไลน์ใช่แต่มาดามเกรสเราลงทุนสินค้าที่ไม่มีขายในออนไลน์ตอนนี้เราไม่ได้เราชะตามไม่ได้ชวนให้ทุกคนมาลงเงินเป็นแสนเป็นล้านนะลงทุนใช้แล้วลงทุนนำจิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละออกมาบอกเราถ้าเป็นสินค้าอื่นๆพี่น้องจะต้องสต็อกสินค้าเยอะมากหลายหมื่นหลายแสนหลักล้านแน่นอนแต่ของเรามันขายจิตวิญญาณถ้าคุณยังไม่เข้าถึงจิตวิญญาณคุณไม่สามารถขายเขาได้วันผูกมาดามเกสจะไลฟ์ซูเปอร์บิวตี้ฟูลวันพุ่งวันพุ่งเนาะวันพุกนะวันพุกนะใช่ฮะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ใช่ใช่นั่นแหละค่ะทำในสิ่งที่ออนไลน์ไม่มีถ้าวันเนี้ยนะถ้าวันเนี้ยจะตามมานั่งพูดว่าถ้าจะตามมาสอนทุกคนเรื่องของกฎแรงดึงดูดสอนผู้สอนมันเหมือนจระเข้เหมือนจะตามมาสอนจระเข้ว่ายน้ำพี่น้องถ้าวันเนี้ยจะตามมานั่งพูดเรื่องของกฎแรงดึงดูดมาพูดเรื่องของสมาธิมาพูดเรื่องของจิตวิญญาณมาพูดเรื่องของจักรวาลจูนจิตจักรวาล NLP โปรแกรมสมองอะไรก็แล้วแต่จะแต่มาเอามะพร้าวมาขายสวนน่ะเหมือนจะแต่เอามะพร้าวมาขายสวนน่ะ
เหมือนกับสแตมมาสอนจระเข้ว่ายน้ำอ่ะตอนนี้ทุกคนเก่งหมดแล้วนะไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในนี้นะตอนนี้คนในออนไลน์เก่งกันหมดแล้วนะคีย์คือทำได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองของเราอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีในออนไลน์นะมีมาก่อนมีหมายถึงว่ามีสอนแต่ว่าไม่สามารถทำได้แต่ของเรามันเป็นเครื่องมือไงถ้าสามารถทำให้เราเข้าถึงจิตวิญญาณได้เนี่ยวันนี้พี่น้องวันนี้พี่น้องจำไว้เลยนะว่ามันเป็นควอลิตี้ไลฟ์ของเราอีกอันนึงขอบคุณทุกคนขอบคุณมาดามเกรซขอบคุณทุกคนอ่ะคุณจงนะคุณจงมาดามเกรซคุณพัชรี2ล่าง3ล่างมาเนาะแล้วก็คุณจารุภาแบมแบม MM คุณกนิกาคุณอรวรรณทุกคนมีภารกิจออฟไลน์กันมากมายนะจะตามเข้าใจเลยเนาะเยอะแยะมากมายแต่ถึงเวลาเรามาเจอกันคีย์คือผลลัพธ์ใช่ค่ะวิธีการมันเยอะตอนเนี้ย มาดามเคสใครยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครยังไม่ได้เอ่ยชื่อคุณอัมพวันยังอยู่ไหมนะแล้วก็คุณกนิกาเนาะเอ่ยชื่อไปแล้วยังใครอะใครยังไม่ได้เอ่ยชื่อปาดาวนะคุณปาดาวนะน้องปาดาวแล้วก็ใครอีกอะคุณพิมพ์รักเนาะใครยังไม่ได้พูดถึงอะยังไม่ได้พูดถึงอะกุ๊กไก่อ่ะแล้วก็กุนธิดากุนธิดาเนาะแล้วก็ใครอ่ะที่ยังไม่ได้พูดถึงคุณเจี๊ยบเนาะคุณเจี๊ยบมีใครอีกไหมที่ยังไม่ได้พูดถึงเนาะใครที่ยังไม่ได้พูดถึงก็เม้นมาเนาะเม้นมาแสดงจะได้อ่านเนาะเนี่ยค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวที่เรามาเพื่อเปลี่ยนโลกจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งใจจะมากอบโกยอ่ะเราจะต้องให้สมาชิกอ่ะจะต้องตุนของเนาะเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านอย่างแน่นอนแต่ครั้งเนี้ยเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเรามาเพื่อให้ทุกคนมาทำงานด้วยจิตวิญญาณจริงๆพี่น้องสังเกตสิพี่น้องอ่ะทำไลฟ์หรือว่าพี่น้องออกช่วยเหลือผู้คนอ่ะพี่น้องทำด้วยจิตวิญญาณเราไม่ได้มีค่าจ้างกันนะเราทำกันทุกวันนี้เราไม่ได้มีค่าจ้างกันนะเราทำด้วยจิตวิญญาณจริงๆเพราะว่าเรามาในเชิงของจิตวิญญาณและเรามองเห็นเป้าหมายของความสุขของเราจริงๆว่าถ้าเกิดเราทำสำเร็จแล้วนะคือเรามองเห็นภาพที่มันเป็น3มิติเนาะvisualization น่ะที่มาดามเกตเอามาแชร์นั่นแหละถูกต้องเลยเราเห็นภาพชัดมากไอเดียผุดตอนนั่งสมาธิครับเป็นสารจากจักรวาลครับพลังคลื่นส่งมาว่าอะไรบ้างคะสารจากจักรวาลน่ะว่ายังไงบ้างคะอย่างเงี้ยคุณจงต้องมาแชร์บ้างเป็นสารว่ายังไงบ้างคะเรื่องของหยินหยางเหรอเรื่องของหยินหยางเรื่องของพลังของเซ็กฟอร์สไลฟ์ฟอร์สอะไรอย่างนี้ใช่ไหมความสมดุลใช่ไหมใช่พรุ่งนี้นะคะใช่ค่ะเราร่วมกันทำงานช่วยกันใช่ค่ะเรื่องของที่เราจะสร้างภาพความสำเร็จใช่ไหมภาพความสำเร็จของเรามันชัดใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วค่ะภาพความสำเร็จของเรานะมันจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันจะไม่ได้อ่ะถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะโลกจะอยู่ยากมากพี่น้องจ๋าถ้ามันถ้าภาพที่เรามองแล้วเนี่ยคนไทยยังไม่ทะเลาะยังไม่เลิกทะเลาะกันเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ยากมากมันจะอยู่ยากมากเลยแล้วลูกหลานเราอ่ะจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราออกมานั่งพูดนั่งอะไรกันเนี่ยนะเราจะไม่ได้นึกถึงกายนี้ของเราหรอกเนี่ยคือแค่กายเนี่ยกายเนื้อของเราในชาติเนี้ยนะเรื่องที่เราคุยกันวันนี้อ๋อจากพรุ่งนี้คุณจงมาไลฟ์นะไลฟ์เรื่องนี้นะเพราะจะตามจะไม่ได้เข้าดีเทลได้แบบละเอียดยิบเหมือนคุณจงพูดอ่ะแต่ว่าคุณจงพูดมาเนี่ยตามเข้าใจแต่ตามไม่สามารถถ่ายทอดให้มาเป็นเรื่องราวที่มันดีๆได้ที่มันจะเข้าใจได้ง่ายจะตามก็จะพูดแบบคร่าวๆไปเนาะได้ไปอาบน้ำฮ่าๆๆใช่เมตตาทุกดวงจิตนะไลฟ์ค้างดีงามไปอีกใช่ค่ะโอเคเนาะวันนี้เรากี่นาทีกันแล้วคะพี่น้องค่ะ10:40-5:50จะ5 ทุ่มละ3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มจะ2 ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอเคแล้วพี่น้องจ๋าสมควรแก่เวลาแล้วเนาะตอนนี้สมุยยังจะไลฟ์ไหมยังไลฟ์ได้ยังพรุ่งนี้จะไลฟ์ไหม
ฝากเวลากันไว้เนาะฝากเวลากันไว้เผื่อว่าพี่น้องจะได้เข้ามาพูดคุยกันเนาะสำหรับสแตมก็สแตนบายเวลาเดิมก็คือเวลา3ทุ่มเนาะอ่ะป้าดาบอกว่าเมื่อกี้คุยกับคุณหมอทักมาคืออะไรมีบางอะไรบ้างคะส่ง77ข้อและรูปที่พี่เชิญลงข้อความค่ะคุณหมอบอกให้ปรับราคาให้และให้ประชาชนเข้าถึงรวยแน่นอนเลยบอกไปว่าเป้าหมายมาสเตอร์อยากช่วยผู้คนในประเทศและโลกเราปรับราคาเหรอเอ้คุณหมอจ๋าตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรกินแล้วนะคะราคาของเราค่ะราคาของเราค่ะแทบจะไม่เหลืออะไรกินแล้วค่ะไม่เหลืออะไรเลยค่ะลูกน้องนี่ต้องจ่ายส่วนตัวแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรื่องของปรับราคานี่ยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเครื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่อยากให้เราคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะขายเซตพลังนะอันนี้เราบอกเลยนะราคาในโลกเราแสดงถึงคุณค่าของสิ่งของไม่ควรมีการปรับอีกแล้วใช่ปลาดาวต้องบอกเขานะต้องบอกคุณหมอนะว่าคุณหมอสิ่งที่มันได้กับสิ่งที่ตอนนี้ทีมงานขาดทุนอยู่นะตอนนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นทีมงานของเอกชนเราไม่ใช่ข้าราชการถ้าวันนี้นะรัฐบาลนะอันนี้จะตามฝากถึงเลยอ่ะจะตามฝากถึงเลยทุกคนแชร์เลยเนี่ยแชร์เลยใช่เราจะปรับราคาได้ยังไงในเมื่อเราต้องการกำไรบ้างเอามาสร้างเครื่องพลังล้านเท่าจริงคุณจงอย่าไปไหนนะเวลาสแตมไลฟ์เนี่ยปรับให้สูงขึ้นมั้งคะใช่ถ้าปรับสูงขึ้นน่ะได้แต่ปรับลงไม่ได้นะเพราะตอนนี้ขาดทุนยับเยินนะปลาดาวดูสร้อยพี่แตมสิอะและพี่น้องรู้ไหมว่ามาสเตอร์จะให้สแตมขายเดี๋ยวพี่น้องเห็นเซตของพิงโกเซตของทองนะแล้วพี่น้องจะบอกว่ามาสเตอร์ทำได้ยังไงพรุ่งนี้จะให้ราคาพรุ่งนี้จะตามจะให้ราคาพิงโกกับราคาโกนะโคตรถูกอ่ะนึกออกป่ะโคตรถูกสร้อยเนี่ยนะถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องไปหาซื้อเหอะที่มันจะให้ฤทธิ์ให้เดชแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่มีมูลค่ามากกว่าราคาที่ขายอยู่ตอนนี้นะราคานี้ถูกมากๆนะเงินแท้ใช่ค่ะเงินแท้ถูเลยนะมาสเตอร์บอกถูเลยขัดเลยยังไงก็ไม่ออกใช่กุ๊กไก่คุณธิดามาทีอัพหน่อยใช่กุ๊กไก่ซื้อราคา10,000กว่าพี่น้องปรบมือให้กุ๊กไก่หน่อยกุ๊กไก่ซื้อราคา10,000กว่านะใช่อ่ะปลาดาวเขาให้ปรับราคาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอ่ะเขาไม่ให้เราปรับสูงหรอกเขาให้เราปรับต่ำแต่ไม่ได้โกรธเขานะเขาไม่เข้าใจนึกออกไหมเซตพลังนะไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าเข้าใจกันได้ง่ายๆนะเขาจะไม่ได้เข้าใจอะไรกันได้ง่ายๆนะนึกออกไหมเขาราคาที่แท้จริงคือเหรียญราคา500,000นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงใช่ค่ะวันนี้สิ่งที่เราต้องมานั่งทำตรงนี้ที่เรามาพูดกันตรงนี้เนาะ Gold and Pink Gold ใช่ราคาถูกมากมาดามเกรทมาสเตอร์ให้ราคามาแล้วแต่จะตามยังไม่ได้มีเวลาลงราคาถูกมากที่สุดใน3โลกแพงกว่าเงินมานิดเดียวเองอ่ะรอใช่วันนี้นะที่แตมบอกมาดามเกรทเนาะบอกคุณจงบอกเพื่อนๆวันนั้นน่ะถ้าจะแตมถ้าเกิดว่าร่างเนี้ยของเชตามเนี่ยสมมุติอันนี้พูดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากที่จะมาขายเครื่องนะนึกออกไหมเราอยากตอนเนี้ยเป้าหมายของเราคือเราต้องการเครื่องพลังล้านเท่าเชตามจะเอาเงินมาจากที่ไหนเชตามจะเอาเงินจากที่ไหนมาสร้างเครื่องพลังล้านเท่าถ้าเกิดว่าเชตามไม่ได้ขายเซตพลังถูกต้องไหมคราวนี้สิ่งนึงเลยที่ประชาชนจะเข้าถึงนะสิ่งหนึ่งที่ประชาชนจะเข้าถึงคือบริจาคคนละ100บาทแล้ว1ล้านคนภายใน1วันแล้วของออกเลยคุณกุ๊กไก่
เรามองกี่ครั้งมันก็จะรวยรู้สึกถึงพลังยิ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณใช่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 วันเนี้ยนะจึงบอกว่าถ้าเรานะถ้าชะตาเป็นคนดังชะตาเป็นคนดังเหมือนคนเมื่อกี้คุณจงถ้าชะตาเป็นคนดังเหมือนคนเมื่อกี้ที่มาตอนต้นไลฟ์อ่ะชะตาก็ไม่ต้องมานั่งพูดมากหรอกจริงไหมจริงจริงไหมล่ะค่าลิขสิทธิ์มันมีคุณค่าสูงค่ะแต่นี่ก็ราคาไม่แพงแล้วนะคะถ้าใครจูนได้เขาต้องการเองใช่เนี่ยกุลธิดาเธอต้องออกมาใส่ลิงก์แล้วเนี่ยเธอหาทีมอยู่แล้วใส่ลิงก์แล้วรองรับผู้คนพูดช่วยพี่แตมด้วยนะพูดหมายถึงว่าพูดในไลน์นั่นแหละยังไม่ต้องถ้ายังไม่พร้อมยังไม่ต้องมาพูดหน้าไลน์นะกุลธิดานะเพราะว่าประโยชน์ของเธอนี่แพงมากนะปัดโทสั่งซื้อสินค้าด่วนชุดทองและพิงโกอ่ะนั่นแหละตามนั้นถ้าเขาเข้าใจเรื่องพลังงานและจิตวิญญาณนะเขาจะรีบสั่งเลยใจเย็นๆอธิบายไปเรื่อยๆจิตเขาจะเรียกร้องเองค่ะใช่ว้าวๆๆใช่ถูกมากนะถูกมากอ่ะถูกแล้วถูกอีกอ่ะถูกแล้วถูกอีกไม่รู้จะถูกยังไงกันแล้วอ่ะมันถูกมากๆในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่ถูกกว่านี้ไปอีกแล้วอ่ะนี่คือเรื่องราวที่ถูกที่สุดในโลกใบนี้แหละแล้วมันเป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณเนาะเห็นมาตามเห็นป่ะมาตามเห็นป่ะน่ะเห็นมาดามเห็นป่ะเนี่ยเขาเนี่ยตั้งนานเนี่ยก็ถามมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะตอบมันรีเลย์ใช่ไหมมันรีเลย์ใช่ไหมนั่นแหละคุณจงถ้าเกิดว่าชะตาเป็นคนดังอ่ะชะตาไม่ต้องมานั่งพูดแบบนี้หรอกจริงไหมมูลค่าของสินค้าพลังงานและมันสมองของมาเซอร์ยังไม่ได้คิดราคาตัวด้วยซ้ำคิดราคาด้วยซ้ำใช่สงสารเขาเจอเขาก็แก่แล้วมาสเตอร์ก็แก่แล้วใช้เงินทุนนะเกือบ20ล้านนะเกือบ20ล้านนะทุบทิ้งอ่ะซื้อพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมต้องลงทุนเกือบ20ล้านมันต้องทดลองหินนะมันต้องสั่งมาทดลองทดสอบนะมันไม่ใช่ว่าเขารู้เลยว่าคริสตัลน่ะเกิดประโยชน์นะมันต้องลองตั้งหลายหินนะมันต้องซื้อมาตั้งเยอะนะหินนะซื้อทุบทิ้งเปลี่ยนทิ้งเยอะมากนะแล้วหินมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะแล้วเวลาเราสั่งมาจากต่างประเทศเราไม่ได้สั่งมาทีละก้อนได้นะเราสั่งมาเป็นทีกองๆนะไม่เห็นค่ะแซวมีแซวกันอีกนะคุณธิดาบอกว่าแต่มีสินค้าตั้งหลายชิ้นหลายราคาได้เลือกค่ะลองเลือกใช้นะได้หลักได้พลังทุกชิ้นใช่ๆนี่เป็นทางเลือกกุ๊กไก่เบื้องต้นเลยอะเบื้องต้นถ้ายังไม่รู้เรื่องพลังเลยมาสั่งเซตจี้แหวนสร้อยอ่ะจี้แหวนแถมแหวนสร้อยแถมจี้ไปก่อนอ่ะราคาเบาๆปรับธาตุกันก่อนจูนจิตพลังกันก่อนจูนพลังจิตกันก่อนนะแต่เข้าใจอ่ะคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเขาเพิ่งมาฟังไลฟ์แรกไงเขานึกออกไหมเขาเพิ่งมาฟังไลฟ์แรกเราเข้าใจเขามาไลฟ์แรกเขาก็เลยแบบแต่เขาอยากเขาถ้าเกิดเขารู้ว่าเรากำลังอ่ะจะทำเครื่องพลังล้านเท่าอ่ะเขาอาจจะช่วยเราโฆษณาก็ได้นึกออกไหมเขาอาจจะช่วยเราโฆษณาก็ได้เข้าใจแต่ว่านี่อันนี้ไม่ได้โกรธนะอันนี้ที่อธิบายนี่ไม่ได้โกรธใครนะเข้าใจหมดเลยเข้าใจคุณหมอเข้าใจหนุ่มน้อยเมื่อกี้ที่เข้ามาเสียมาเข้ามาแซวพี่แตมเนาะไม่โกรธไม่อะไรเลยสบายชิลมากแต่ว่าแตมเป็นคนชอบอธิบายอะไรที่มันตรงๆชัดๆนะอยากชอบอธิบายให้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรทุกวันนี้แค่มาสเตอร์ส่งของผิดอ่ะก็เสียค่าไปรษณีย์2รอบ3รอบกันแล้วทางลูกค้าก็เสียค่าไปรษณีย์เราเองก็ต้องเสียค่าไปรษณีย์ด้วยไงเนี่ยแหละมันเป็นที่มาที่ไปที่บางทีคนยังไม่เข้าใจแต่พี่น้องมีอะไรต้องเม้นก่อนนะอันนี้เป็นควอลิตี้ไลฟ์ของเราเลยเนี่ยเป็นไลฟ์คุณภาพของเราเลยเนี่ยพี่น้องมีอะไรที่จะเม้นออกมาเลยนะเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากกว่านี้เนาะสินค้ามีหลากหลายอ่ะก็ทดลองก่อนตอนนี้สินค้าเปิดใจเลยอ่ะนะแหวนจี้สร้อยนะเพราะว่าจะซื้อสร้อยทั่วๆไปอ่ะจะไม่ได้เห็นสภาวะแบบนี้แน่นอนสภาวะของการปรับสมดุลอ่ะไม่ได้แน่นอนนะ
ใส่แหวนเพชรน่ะก็ไม่เคยมีความสุขแบบนี้หรอกใส่สร้อยเพชรก็ไม่เคยมีความสุขแบบนี้หรอกภาวะเข้าใจสบายสบายใช่ใช่แต่คุณจงแต่ฉันเป็นคนพูดแบบให้เข้าคือพอใครไม่เข้าใจอ่ะอยากอธิบายอ่ะนึกออกไหมพอใครไม่เข้าใจอ่ะเราอยากจะอธิบายเขาแค่นั้นเองแต่วันนี้ดีไงมีคุณพักกระพงพักกระพลอะไรมาด้วยเห็นไหมคนนึงอ่ะผู้ชายอ่ะมีใครกดไลค์เขาแล้วยังนั่นอ่ะน่ะเข้ามาในแนวนี้อ่ะเห็นไหมวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่อยู่ตรงนี้นะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์เลยเพราะมาดามเนี่ยที่ไปแชร์มา555กลุ่มเนี่ยไปแชร์มา555กลุ่มเนี่ยนะขอบคุณมากๆทุกอย่างนะทุกอย่างที่เราทำกันพี่น้องตอนเนี้ยนะสภาวะที่เราช่วยกันแชร์พี่น้องช่วยเขาช่วยเราเนาะไปนั่งสมาธิก่อนนะครับเมื่อกี้มีคลื่นมาอีกแล้วสมองฝั่งขวาอื้ออึงวิงวิงอ่ะใช่ๆไปเลยค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะไปเลยเข้าสมาธิเลยเนาะดีมากค่ะสภาวะสบายเนาะโอเคพี่น้องมีอะไรจะไอ้นี่กันอีกไหมประดาวไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลกับคุณหมอนะประดาวอธิบายเนาะอธิบายคุณหมอฟังว่าที่เข้ามาขายเนี่ยขายเพื่อสร้างเครื่องพลังล้านเท่านั่นแหละแต่มีอีกวิธีนึงคือว่าถ้าไม่ต้องซื้อขายกันเลยคือว่ารับบริจาคให้อาจจะประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งโรงพยาบาลเนี่ยบริจาคพยาบาลน่ะคนละ100บาทแล้วเอาเครื่องพลังล้านเท่านั่นแหละแล้วเอาเครื่องพลังล้านเท่านั่นแหละไปวางที่โรงพยาบาลแต่ละจังหวัดป้าดาวฝากหน่อยฝากคุณหมอหน่อยว่าจริงๆแล้วพี่แตมเค้าไม่ได้อยากขายเครื่องนะ42 55 32รวม100แชร์ค่ะฟินเมื่อกี้โอ้ยมาดามเกตเอาไปเลยเนี่ย10,000ล้านเลยเนี่ย100แชร์10,000 ล้านนะป้าดาวบอกว่าเมื่อกี้มีคุณพี่คนหนึ่งทักไลน์มาฟังจาก YouTube ค่ะใช่เขาให้กำลังใจน้องป้าดาวกันค่ะเราให้กำลังใจน้องป้าดาวกันค่ะจ้ะสาธุเจ้าป้าดาวเธอต้องบอกเขานะว่าจริงๆอ่ะทีมงานน่ะไม่ได้อยากขายเครื่องตัวเล็กหรอกเขาอยากรับบริจาคคนละ100บาทล้านคนคนละ100ก็แค่100ล้าน100ล้านเนี่ยสร้างเครื่องพลังแจกได้อย่างสบายเลยเนี่ยแหละที่ประชาชนทุกคนจะเข้าถึงเนี่ยแหละที่ประชาชนจะเข้าถึงพี่น้องเนี่ยมันเป็นทางเลือกไงเวลาที่เรามานั่งไลฟ์อ่ะเราไม่ได้สักแต่ว่าเราจะมาขายของนะนึกออกไหมแต่ว่าคีย์คือเราไม่ใช่คนดังไงคีย์คือเราไม่ใช่คนดังเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่เซเลบไงแล้วอยู่เราจะมาขอบริจาคเงี้ยใช่ไหมใครก็จะให้เราอ่ะแล้วที่ให้มาเนี่ยเงินก็ยังอยู่นะก็จะเป็นคนเงินก็ยังอยู่เรายังเก็บไว้นะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เงินมันงอกเงยไปร้อยล้านแล้วสร้างเครื่องพลังสร้างทันทีเลยนะที่จะแต่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะลุกขึ้นมาเต้นเซ็กซี่อ่ะนึกออกไหมคือมันเป็นความคิดที่แบบว่าช่องทางไหนก็ได้นึกออกไหมป้าดาวไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลเรามีหน้าที่อธิบายอย่างเดียวตอนนี้ที่พี่ออกมานั่งไลฟ์เนี่ยเพราะว่าพี่มันมีหลากหลายเรื่องราวที่มันอึดอัดที่มันต้องเล่าไงพี่น้องที่มาออกนั่งไลฟ์เนี่ยเพราะมันมีคำถามอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเช่นคนที่อยากได้ชะตาไม่รู้ว่าลมเย็นมาจากไหนอะบ้านชะตาไม่ได้เปิดแอร์นะแต่ลมเย็นมาแบบวืบวืบวืบอะแต่ไม่ได้เปิดแอร์อันนั้นอะเพราะว่าที่แตมมานั่งไลฟ์เนี่ยก็เพราะว่ามันมีคำพูดอ่ะแล้วมันมีคำถามมากมายในแต่ละวันของเราอ่ะมันจะมีลูกค้าที่สนใจมีคนที่สนใจเข้ามามากมายแล้วเราไม่สามารถตอบได้กับทุกคนคนจะมีความลังเลสงสัยคนจะมีความไม่รู้คนจะมีความไม่รู้เยอะมากว่าอันนี้มันคืออะไรเยอะมากแต่พอเรามานั่งไลฟ์เนี่ยคนจะเข้าใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นวาโยกสินังใช่มาดามเกตวาโยกสินังไปแตะอะไรนะ
ไปแตะคนที่ใช่ไปแตะจิตสัมผัสที่ใช่ดูดดึงเข้ามาหาเราแตะสัมผัสคนที่ใช่เนี่ยพี่น้องเนี่ยถ้าเราไปเจอคนที่ไม่ใช่แบบวันเนี้ยพี่น้องจะเหนื่อยกันมากนะนี่มาแค่นิดนึงเนี่ยยังจะแบบต้องอธิบายกันยาวใช่ไหมแต่ถ้ามาเยอะๆนี่เออแต่ว่าไม่แต่ถ้ามาเยอะๆนี่คืองานเรายิ่งจบเร็วอย่างเหมือนที่แต้มอธิบายเหมือนตอนทำกระชับช่องคลอดนั่นแหละยิ่งเยอะยิ่งโรคจิตเยอะยิ่งคนที่พูดไม่ดีเยอะๆเข้ามาเนี่ยไปแตะโรงกระสาบ ใช่ไปแตะโรงกระสาบไปแตะโรงกระสาบใช่เลยไปแตะทุกคนเลยมาดามเก๊ไปแตะทุกคนที่มีจิตสัมผัสเนาะไปแตะคนที่เขาพร้อมที่จะเข้าใจตรงเนี้ยพร้อมที่จะเข้าใจตรงเนี้ยเนาะแต่มันเป็นเรื่องที่มันไม่เหมือนมันเป็นโลกเป็นเรื่องใหม่มาดามเกรซน้องปาดาวคุณจารุภา MM แล้วก็ใครยังอยู่อีกเนี่ยนะหลายๆคนที่ยังอยู่เนาะมันเป็นเรื่องใหม่ของโลกใบนี้พี่น้องจ๋ามันเป็นโลกเรื่องใหม่เลยมันไม่มีใครรู้จักเครื่องนี้เลยแล้วมาสเตอร์ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องเครื่องพลังล้านเท่ามาสเตอร์พูดถึงแค่พลังพันเท่าแล้วตอนแรกเราคุยกันน่ะเราจะขายแค่หมื่นเครื่องแล้วเราก็ม้วนเสือกลับบ้านพอแล้วเราได้กำไรได้เงินทุนคืนทีมงานก็พอแล้วเราตั้งใจแค่นั้นนึกออกไหมแต่พอเราใช้ไปอ่ะเราจะรอดแต่เราไม่ได้คนไทยยังเดือดร้อนกันอยู่ตั้งเยอะแยะมนุษย์โลกยังเดือดร้อนกับโลกใบนี้ที่กำลังถูกทำร้ายตั้งเยอะแยะเราจะไปได้ยังไงอ่ะจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเกิดปิ๊งแวบปิ๊งว้าวว้าวว้าวอ่ะไอ้เครื่องพลังล้านเท่าที่เราจะให้ทุกๆคนได้ใช้อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาพูดไม่ดีกับเราหรือไม่เข้าใจเราอ่ะเราจะไม่ต้องไปโกรธเขาเลยเพราะว่าเรากำลังทำให้เขาไม่รู้ไงไปแตะคนที่มีพลังแบบมัสเซอร์พี่อรวรรณคุณจงพี่ตุ๊กใช่นั่นแหละแบบมัสเซอร์ถ้าแบบมัสเซอร์นี่100 คนพอเลยนะนั่งพลังขอคนอัศจรรย์ร้อยคนล้านคนใช่เพราะว่าล้านคนเนี่ยนะเพราะล้านคนเนี่ยคือพอ1ล้านคนเนี่ยมันจะแตกไปเป็น10ล้าน100ล้านแป๊บเดียวเองค่ะขอแค่คนล้านคนเข้าใจเราพอละแต่ตอนนี้คนที่เริ่มมาใหม่ๆอ่ะต้องอึดนะเราที่มาเป็นทีมอ่ะเราต้องอึดอดทนนะเพราะว่าเราทำสิ่งที่โลกใบนี้ไม่มีไงเราทำสิ่งที่ประเทศไทยนี้ไม่มีประเทศไทยมันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มีแต่สร้อยหินธรรมดามีแต่คริสตัลธรรมดามีแต่สมาธิธรรมดามีแต่วิธีการที่ทำให้เราคิดบวกยังไงแค่นั้นเองแต่เครื่องมือมันไม่เคยมีเนาะเครื่องมือทางลัดทางย่นย่อมันไม่เคยมีมันเพิ่งมีครั้งแรกเราก็ต้องแต่พี่น้องเชื่อนะพี่น้องเชื่อชะตาเลยนะว่าสิ่งที่พี่น้องทำอยู่อ่ะมันคือพีคที่สุดในชีวิตแล้วพี่น้องจะไม่ได้ทำอะไรที่มันพีคแบบนี้แล้วมันไม่มีอะไรแล้วด้วยพี่น้องจะไปขายสบู่เหรอพี่น้องจะไปขายสบู่จะไปขายครีมจะไปขายยาลดความอ้วนจะไปขายหมวกขายกระเป๋าขายรองเท้าเหรอมันก็ไม่พีคสำหรับเราไงมันก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์ธรรมดาไงแต่วันนี้เราเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่เข้าถึงเราขายจิตวิญญาณน่ะพี่น้องตอนนี้เราขายจิตวิญญาณขายจิตวิญญาณคือนำพาเขาเข้าถึงจิตวิญญาณวันนี้ไลฟ์เนี่ยจะทำมีความสุขไลฟ์เนี่ยจะทำมีความสุขมากเลยอ่ะพี่น้องรู้ไหมว่ามันเหมือนมีเปรี้ยวหวานมันเค็มมาเนาะวันนี้เนาะมันกลมกล่อมมากเลยวันนี้เราแบบมีความสุขค่ะไม่ต้องอดทนใช่คือมันใช้คำว่ามันก็ไม่ได้ใช้คำว่าอดทนนะ MM คือมันใช้คำว่าอะไรอ่ะคือมันใช่อ่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบอดทนแบบทุกข์อ่ะคือมันจะทามมิ่งมันจะอีกนิดนึงอ่ะทามมิ่งมันจะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงทรงพลังเอาไว้เนี่ยแต่ถ้ามีแบบเนี้ยถ้าไลฟ์เรามีแบบเนี้ยทุกวันเนี่ยมีแบบว่าหยินหยางมาเงี้ยโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อ่ะนะแป๊บเดียวแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกราคาของโกกับพิงโกนะมันจะเป็นตลาดให้พี่น้องอย่างดีเลยแหละนะเพราะบางทีอะอย่างเมื่อกี้หมอเขาบอกว่าราคานี่คือหน้าที่ของเราใช่นะเราทำใช่ค่ะหน้าที่อะเป็นภารกิจนะเป็นภารกิจที่เราต้องมาทำอย่างนี้เนาะมันเป็นเรื่องราวที่ต้องทำแบบนี้
วันนี้มันกลมกล่อมมากอ่ะมันเหมือนเป็นยำอ่ะวันนี้มันเหมือนยำหลากหลายเรื่องราวที่มาพร้อมๆกันมันก็ดีมากนะมันดีมากอ่ะเป็นเรื่องราวที่ดีมากชะตาก็ยิ่งทุกอย่างทุกครั้งที่มานั่งไลฟ์อ่ะนะเราเกิดมาเพื่อช่วยโลกนะพรุ่งนี้แชร์ไป555กลุ่ม555ใช่ค่ะนะแต่ว่าพี่น้องคนไหนเนาะพี่น้องคนไหนอ่ะก็ไปเข้ากลุ่มร่วมกันกับนัวเออใช่เราทำเพื่อเขาและเขาค่ะเขาเข้าใจนะค่ะเข้าใจใช่เราตอนนี้เราทำเพื่อเบื้องต้นเลยเนาะเราทำเพื่อประเทศไทยก่อนเนี่ยตอนนี้เราทำเพื่อประเทศไทยก่อนมนุษย์ที่พูดลบคิดลบอ่ะมันเยอะน่ะเต็งเข้าใจไหมตอนเนี้ยมนุษย์เนี่ยที่พูดลบคิดเยอะลบอ่ะมันเยอะมากนะในประเทศไทยเนี่ยที่ไม่เข้าใจอ่ะแชร์สนั่นโลกอ่ะใช่แชร์สนั่นไป3โลกไง ตอนสมัยก่อนคิดอยู่มี YouTube แบบเป็นเสียงคลื่นเสียงเท่านั้นที่จะเท่านั้นเท่าช่วยนั้นนี้นั่นนี้นะมีความคิดตลอดน่าจะมีเครื่องอะไรที่ทำให้แบบมีบ่อยปล่อยขึ้นได้ไหมเนาะนึกถึงพี่เชอร์ที่ดินนั้นมีขายเครื่องกระชับกุ๊กไก่แต่ตอนกลับไปคนก็ได้สิ่งที่ต้องการติดต่อพี่เชอร์ซื้อเลยพลังไม่รู้ว่าเป็นไงแต่จะซื้อพี่อย่างเดียวเออใช่เนี่ยเพื่อนๆอ่านของกุ๊กไก่อ่ะนะเพราะว่ากุ๊กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของพลังแหละกุ๊กเขาอยู่ในเรื่องของพลังมาตลอดนั่นแหละเนาะที่ว่าบ้านมีคริสตัลมีอะไรอ่ะเนาะที่ถ่ายรูปมาเนาะก็คือต้องการอ่ะนะต้องการอะไรที่มาช่วยเสริมพลังของเรานั่นแหละคนรู้คุณค่าเท่านั้นถึงได้ใช้เซตพลังนั่นไงเจ้าแม่อรวรรณมาแล้วไงสั้นแต่มีความหมายไงพี่น้องคนรู้คุณค่าเท่านั้นถึงจะได้ใช้เซตพลังนั่นไงมาสเตอร์ก็พูดอย่างนี้แหละคุณอรวรรณอ่ะเดี๋ยวพี่น้องอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องนี้ก่อนวันนี้จะมีคนนึงเนาะที่เขามาหากุ๊กอยากไปเยี่ยมชมกุ๊กอยากไปเยี่ยมชมเขาอยากให้ไปไหมถามเขาก่อนกุ๊กเขาว่างหรือเปล่ากุ๊กนี่เขาเป็นนักธุรกิจของนักธุรกิจของราชบุรีหรือปทุมหรือนครปฐมนะเขาภารกิจเขาเยอะนะเขาทำธุรกิจเยอะนะกุ๊กอ่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้เล่าก่อนเล่าเรื่องนี้ก่อนสาธุเลยบนออนไลน์ฟรีค่ะฟรีนะคะเขาจะตื่นเพราะเรานะคะเพราะว่าเราไปแตะเขาสงสัยจึงฟังจนเกิดปัญญามาดามจะตามฟังจะตามอ่านอาจจะงงๆนะพี่น้องช่วยกันอ่านแล้วกันเนาะอย่างนี้นะสาธุกับคุณอรวรรณใช่เนี่ยทุกคนน่ะคือตำแหน่งสำคัญน่ะพี่น้องเข้าใจไหมทุกคนที่มานั่งเนี่ยทุกคนคือตำแหน่งที่สำคัญมากนะมันขาดใครไม่ได้แม้แต่ตำแหน่งเดียวนะเพราะบางทีจะตามมานั่งพูดเนี่ยจะตามก็เป็นเหมือนเซนเดอร์เนาะแต่ว่าข้อมูลองค์ความรู้มันมาจากพี่น้องเนี่ยใช่ไหมพี่น้องช่วยกันอ่ะอย่างคุณจงเมื่อกี้ชะตามกำลังแบบงงเนี่ยคุณจงก็มีคำพูดออกมาโป๊ะเช๊ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะใช่เลยอย่างวันนี้ที่มีคนทักปลาดาวไปอ่ะปลาดาวแล้วเขาก็ทักไปทั่วนะปลาดาวเข้าใจไหมคนนั้นอ่ะนะถ้ามาฟังย้อนหลังนะที่ทักปลาดาวไปอ่ะเขาอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าส่งลายมือมาแล้วเนี่ยสามารถทำให้เขารวยได้ใช่ไหมพี่แตมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่แตมขออ่านได้ไหมขออ่านได้ไหมปลาดาวอ่านได้แต่เราไม่ได้บวกชื่อเขาเนาะอ่านคร่าวๆนะอ่านคร่าวๆนะปลาดาวพี่ขออ่านแป๊บนึงนะที่เธอส่งมานะไปไหนละเมื่อเช้าที่ส่งมาอ่ะเนี่ยนะสนใจลองเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะลองส่งลายมือไปถามก่อนได้ไหมถ้าสร้างให้พร้อมโอนนะถ้าสร้างให้พร้อมโอนถ้าได้สนใจถ้าส่งลายมือไปถามก่อนได้ไหมถ้าสร้างพร้อมโอนลองส่งลายมือไปถามก่อนได้ไหมถ้าสร้างให้พร้อมโอนครับบอกเขาว่าเอาจี้ถ้าเขารวยเขาจะสั่งร้าน
ทํามาโคราชส่งไปเลยครับแล้วมาบอกผมที ฟังพี่น้องฟังตรงนี้นะคือคนน่ะอันเนี้ยอ้ายจงไม่อยู่ไงเนี่ยอ้ายจงไม่อยู่เนี่ยนะคุณจงออกสมาธิมาเล่าตรงนี้ก่อนทีคือนักเศรษฐศาสตร์น่ะเขาก็บอกแล้วว่าเอาเงินมารวมกันทั้งโลกใบเนี้ยแล้วหารเท่าๆกันเนี่ยคนผ่านไป20ปีคนจนก็กลับมาจนเหมือนเดิมคนรวยเขาก็กลับไปรวยเหมือนเดิมคีย์นี้สำคัญมากนะพี่น้องนะแล้วเพื่อนๆจำที่มาสเตอร์เล่าได้ไหมมาสเตอร์บอกว่าวันที่เขาสร้างเครื่องออกมาแล้วแสงแล้วคลื่นที่มันสั่นออกไปอ่ะคลื่นที่มันสั่นออกไปแล้วมันสามารถเห็นอะไรได้หมดเลยอ่ะคือสามารถรวยได้นะเออแล้วกันแต่ถ้าเอาคลื่นนั้นมาให้คนที่มันยังไม่เต็มอิ่มพร้อมจะเป็นเศรษฐีอ่ะเครื่องระเบิดอ่ะอันนี้พี่น้องทำความเข้าใจนะmindset ใช่ mindset โลกภายในจิตกำลังถูกปรุงแต่งแล้วแต่เราจะใช้คำพูดอะไรเนาะคือเขามีแต่ความอยากที่จะรวยนึกออกไหมเขามีแต่ความอยากที่จะรวยนั่นหมายความว่า mindset ของเขาคือขาดแคลนเพราะฉะนั้นถ้าเราเครื่องเศรษฐีไปเปิดให้เขาเครื่องพังแน่นอนแต่วันนี้เครื่องของเราเนี่ยทำขึ้นมาตามแต่ละลายมือเพื่อไปแก้ไขให้ก่อนเพื่อให้เขาอ่ะเป็นพลังงานที่พร้อมจะมั่งคั่งร่ำรวยก่อนเขาถึงจะรวยเขาถึงพร้อมรวยคนจนยิ่งขาดแคลนคนจนยิ่งขาดแคลนใช่เวลาที่เราเห็นคนจนเนี่ยจึงบอกว่าคีย์สำคัญน่ะ The Secret เขาบอกเลยว่าอย่าไปวุ่นวายคือถ้าเรายิ่งไปสงสารคนจนเราไปบริจาคให้กับคนจนคือเราไปให้พลังเขาเราจะไปทำให้เขายิ่งจนแล้วก็จนเราเห็นคนคิดลบพูดลบทำลบอ่ะถ้าเราไปพูดลบกับเขาอีกอ่ะเราไปยิ่งไปให้ค่าเขาให้เขาลบแล้วก็ทำให้เราลบด้วยแต่ถ้าเราเห็นคนที่พูดลบคิดลบทำลบเข้าใจเขาอธิบายเขาแล้วก็เอามาทีอัพตัวเองนั่นแหละเราก็คือคนเหนือคนนะตอนแรกนะพี่น้องนะตอนชะแตมนั่งไลฟ์อยู่ที่ YouTube อ่ะนั่งไลฟ์อยู่คนเดียวอ่ะชะแตมก็เจอโรคจิตอย่างนี้แหละชะแตมก็ลบไม่ทันเลยนะตอนนั้นอ่ะอยู่ใน YouTube อ่ะลบไม่เป็นด้วยนะนึกออกมั้ยตอนไลฟ์อยู่ YouTube อ่ะเขาบอกว่าเขาก็เอาเรื่องเราอ่ะไปเข้ากับเรื่องของธานอสไปเข้ากับเรื่องของอะไรอ่ะซึ่งมันก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่เข้าใจไงแต่ที่เขาพูดมาเขาพูดไม่เข้าใจเขาคิดว่าเราอ่ะพูดเรื่องที่มันมโนขึ้นมาถุงมือธานอสหรืออะไรจริงๆอ่ะมันก็คือของเราก็คือเรื่องเดียวกันหนังแหละของเราก็คือเรื่องเดียวกันหนังอ่ะแต่ว่าคนที่เขามาพูดน่ะเขาคิดว่าเราอ่ะทำไม่ได้เขาคิดว่าเราไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้เราไม่สามารถที่จะคิดบวกได้เขาไม่เข้าใจไงนี่แหละที่เชตันบอกว่าเราที่เมื่อกี้ MM บอกว่าไม่ได้อดทนอ่ะก็คือว่ามันก็ไม่ได้ใช้คำว่าอดทนในเชิงลบนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นใช้คำว่าอดทนในเชิงบวกว่าเราจะต้องมานั่งพูดซ้ำๆเราต้องพูดเรื่องของพลังอ่ะซ้ำๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนี้เขาจะยังไม่ได้เข้าใจกันง่ายๆไม่เข้าใจง่ายๆก็คือง่ายนั่นแหละแต่สุดท้ายคือเราต้องมาพูดนั่นแหละมาพูดซ้ำๆเป็นทฤษฎีน้ำหยดลงหินให้เขาเข้าใจกันเพราะมันมีหลากหลายเรื่องราวที่เราต้องพูดให้เขาเข้าใจเนาะโอเคพี่น้องวันนี้ก็มีความสุขนะวันนี้ชะตามีความสุขนะเห็นมันเป็นเรื่องราวอ่ะมันเป็นไม่รู้ดิมันอิ่มมาจากข้างในมันมีความสุขมาจากข้างในชะตามก็ไม่เคยไม่มันเป็นโมเมนต์ที่ชะตามเปลี่ยนฉากอ่ะเปลี่ยนฉากวันนี้เปลี่ยนฉากไม่ใช่เปลี่ยนฉากหรอกย้ายมุมย้ายมานั่งโซฟาหวายนะมานั่งมุมนี้นะแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากนะตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วแล้วก็มาเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างวันนี้เปรี้ยวหวานมันเค็มนัวเหมือนมาดามเกรซบอกแหละวันนี้เรานัวกันมากเลยดีมากๆมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆของเราเนาะดีมากกุ๊กไก่เธอต้องหาทีมอยู่แล้วตอนนี้เธอต้องเข้าทีมแล้ววางลิงก์ช่วยกันเนาะช่วยกันให้คนเข้าไปพูดคุยกับเธอด้วยเนาะ
ให้คนได้เข้าไปพูดคุยกับเธออะไรกับเธอเนาะการพูดคุยของเราเนาะนั่นแหละเป็นเรื่องราวที่ดีมากมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันช่วยกันพูดไงเพราะว่าพี่แตมพูดคนเดียวพี่แตมก็จะพูดในสไตล์ของพี่แตมไงแต่ถ้าพี่น้องมาช่วยกันพูดน่ะก็จะเป็นหลากหลายเรื่องราวเนาะคนนู้นคนนี้มาพูดมันก็จะได้หลากหลายเรื่องราวกันไปเนาะละเนี่ยพี่แตมจึงบอกจ้ะคุณอรวรรณวางลิงก์จ้ะพี่น้องช่วยกันวางลิงก์ก่อนเนาะเผื่อใครสนใจจะได้เข้าไปพูดคุยกันเนาะต้องไปรับพลังบุคคลให้มีพลังบวกหนาแน่นก่อนพลังลบก็อาจเป็นวิบากต้องแก้ต้องแผ่เมตตาให้เขาก่อนไม่งั้นพลังล้านเท่าลงไม่ได้นะคะต้องไปรับพลังบุคต้องไปปรับต้องไปปรับพลังบุคคลนี่ไงกุ๊กพี่ถึงเอาพี่ถึงอยากได้พลังพันเท่าลงก่อนไงพี่ถึงอยากได้พลังละพันเท่าอ่ะสักล้านเครื่องอ่ะทยอยลงไปก่อนไงเพราะรู้เลยเข้าใจเลยเนี่ยนี่ขนาดพลังพันเท่าเนี่ยบางคนยังเอฟเฟกต์อะไรกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะขนาดสามโลกอ่ะมนุษย์สวรรค์นรกอ่ะก็ยังแบบสั่นสะเทือนเลยนี่แค่พันเท่านั้นเนี่ยคิดว่างั้นนะคะใช่กุ๊กพี่ถึงอยากเอาเครื่องพลังพันเท่าอ่ะทยอยลงก่อนไงให้มันนัวเนียให้มันไอ้นี่ก่อนไงใช่ค่ะค่ะกู๊ดไนท์ค่ะกู๊ดไนท์ค่ะคุณอรวรรณค่ะภารกิจเยอะเนาะช่วงนี้เราเนาะจ้ะแยกย้ายกันพักผ่อนนะพี่น้องค่ะพักผ่อนนี่แหละพี่น้องก็ก่อนนอนก็โปรแกรมบวกเนาะว่าเราจำหน่ายเครื่องพลังพันเท่าได้แล้วล้านเซตแรกเนาะล้านเซตแรกก่อนเนาะเพื่อเกียรติสมดุลเนาะลงล้านเท่ามันเป็นมันปรับเขามากไปใช่กู๊ดนั่นแหละเพราะว่าโอ้ยถ้าล้านเท่านี่คือโอ้มันไม่ใช่แค่โลกมันไม่ใช่แค่โลกมนุษย์ไงกุ๊กตอนเนี้ยกุ๊กมันไม่ใช่แค่โลกมนุษย์ไงตอนนี้ที่สั่นสะเทือนแรงมากเนี่ยทุกคนเจอเอฟเฟกต์ทางโลกสวรรค์นรกมาด้วยตอนเนี้ยนะมันมาเยอะมากหลากหลายเรื่องราวมากชีวิตเราที่กำลังโดนเอฟเฟกต์อยู่ตอนเนี้ยแต่เราต้องเปลี่ยนไงกุ๊กเธอก็รู้ใช่ไหมล่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงมากอ่ะแล้วเราจะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นอ่ะมันจะไม่ได้เลยแหละเราต้องมาช่วยคนอื่นเขาด้วยไงตอนเนี้ยเราต้องมาช่วยเหลือคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนอ่ะนะคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนอ่ะเขาอยากจะเริ่มต้นอยากจะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแล้วก็กสิณลมนะกสิณลมไปสัมผัสคนที่มีพลังพิเศษมีสัมผัสพิเศษเนาะแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเราเนี่ยเนาะล้านคนแรกเนาะแล้วกุ๊กก็วางลิงก์เนาะแล้วก็หาทีมอยู่เนาะจะอยู่กับใครก็หาทีมอยู่แล้วก็วางลิงก์ช่วยจะได้ช่วยกันพูดเพราะว่าสไตล์ของการพูดของคนเราก็หมายถึงว่าเดี๋ยวมีคนทักไปคุยอย่างเงี้ยจะได้ช่วยกันคุยเนาะช่วยกันคุยแล้วก็เป็นการที่กุ๊กทำบุญโดยที่กุ๊กไม่ได้เสียตังค์นะไม่ต้องเอาเงินไปทำบุญนั่นแหละทำบุญในการให้ข้อมูลนั่นแหละนะแล้วก็เดี๋ยวพอแนะนำสินค้าเราก็ได้ค่าคุยค่าอะไรกันไปเนาะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยค่าเสียเวลาเราเนาะเล็กๆน้อยๆแต่มันก็สะสมกันไปเนาะเยอะๆจะได้เอาเงินไปทำบุญกันต่อเนาะประมาณนี้นะโอเคพี่น้องไปหลับฝันดีเนาะเดี๋ยวชะตําก็น่าจะพักผ่อนแหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกวันนี้น่าจะสมาธิต่อเนาะอันนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวอาบน้ําอาบท่าเสร็จก็เที่ยงคืนก็สมาธิกันยาวไปจะสัก2-3แหละชะตําก็จะนอนประมาณนั้นเนาะพักผ่อนคือว่าไม่ได้พูดตรงนี้พักผ่อนคือสมาธินั่นแหละคือการพักผ่อนโอเคพี่น้องขอบคุณทุกๆดวงจิตที่เข้ามาเนาะทั้งเป็นดวงจิตที่เป็นดวงจิตในเชิงลบในเชิงบวกทุกอย่างนะคือมีผลทำให้เราสำเร็จในภารกิจนี้นะขอบคุณทุกๆคนทุกๆพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มาร่วมทำภารกิจนี้ขอบคุณโซเชียลมีเดียขอบคุณ Facebook Live ขอบคุณ YouTube นะขอบคุณพี่น้องที่ YouTube จะไม่ลืมนะเพราะว่า YouTube ทำให้ตามลืมตาปากได้สร้างเงินล้านในออนไลน์ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณ Facebook เนาะที่นำพาให้เราได้มาเจอทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณที่เราจะสร้างภารกิจนี้ร่วมกันนะสำเร็จแล้วอย่างแน่นอนนะคะไปโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งสมาธิกันรู้งานเนาะรู้งานรู้งานไปอ่ะชีอัพกันไปโอเคค่ะไปค่ะแซวกันเนาะคุณโจงนะส่งพลังให้คุณโจงวันนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันเนาะนั่งสมาธิกันนะคนไหนมีเครื่องนะคะเที่ยงคืน1:00เนาะเชื่อมพลังกันเนาะมีลากแดงๆเนาะลากสีแดงออกที่ก้นกบของเราไปเชื่อมกันนะคะโอเคค่ะไปโอเคค่ะบ๊ายบายค่อยๆปิดค่อยๆถอดอุปกรณ์นะ
ค่อยๆปิดเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครเม้นอะไรมาแล้วมันจะค้างไงเดี๋ยวมันค้างแล้วเดี๋ยวมันไม่ขึ้นสนใจเครื่องพลังเพจมาเอ็นโซใช่ใส่ลิงก์ใส่ลิงก์เลยใส่ลิงก์เลยมาดามใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ราคาเนาะพรุ่งนี้จะให้ราคาให้ราคาทองนะราคาทองพิงโกนะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายรอส่งก่อนนะรอส่งก่อนสนุกสนานมากวันนี้ดีงามมากวันนี้คือดีงามเนี่ยดีงามพระราม8วันนี้ว่าจะโชว์เอลนะเนี่ยว่าจะโชว์เอล22เนี่ยยังไม่ได้โชว์เลยเนี่ยเนี่ยว่าจะโชว์เอล22ยังไม่ได้โชว์เลยเนี่ยโชว์ไปให้ FC โชว์ให้ FC ที่ YouTube หน่อย YouTube นี่โหทุรนทุรายมากจะแตมเมื่อไหร่พี่จะแตมจะแดนมั่งนู่นนี่นั่นนะเนี่ย L 22 L เหลือแค่เนี้ยเล็กแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยเรามาถูกแล้วคนไหนที่ชอบความสวยงามเรามาถูกละโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ 9:00 นสมุยใช่มั้ยโชว์ใช่โชว์ให้เกิดหญิงหยางไปค่ะไปค่ะไปค่ะไปโอเคค่ะ